ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระอริยเจ้าอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการทบทวนภาษากับสภาวะธรรมนะคะนี่เป็นรายการใหม่ของเรานะคะโดยดิฉันดร.นิตยาพรสุรสายนะคะนิดหน่อยน้อมพรฟ้าค่ะวันนี้เราจะมาแบ่งปันในส่วนของภาษาแล้วก็มาเทียบเคียงกับสภาวะธรรมของเรานะคะภาษานี้จะเรียกว่าตอนแรกคิดว่าเราจะมีชื่อรายการว่าเป็นภาษาธรรมค่ะเพราะพวกเราน่ะเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษกันมานะคะเรามาเรียนภาษาธรรมดูภาษาธรรมนี้เราจะเรียนแบบบูรณาการนะคะบูรณาการใช้กับชีวิตของเราดังนั้นเราจะเรียนรู้คำเหล่านั้นไปพร้อมกับเปรียบเทียบการนำมาใช้ว่าแล้วเราเอามาใช้กับเรายังไงเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราอ่านวิชาการเนี่ยค่ะมันจะเหมือนแยกส่วนไปท่องไว้แล้วก็เก็บไว้เคยเป็นไหมคะท่องไว้แล้วก็เอาเก็บไว้เสร็จแล้วกับการนำไปใช้เราไม่ได้นึกเชื่อมโยงนะคะทีนี้มันก็จะลืมแล้วมันก็เหมือนกับมันไม่ได้เกิดประโยชน์ครบวงจรกับการที่เราไปรู้ตรงนั้นแล้วรู้แล้วยังไงนะคะพี่นิดหน่อยเป็นนักศึกษาที่เรียนรู้สึกว่าตัวเองได้เรียนตลอดชีวิตเลยนะคะที่เป็นเชิงวิชาการนะคะก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ยพยาบาลศาสตร์และผู้ดุงคันชั้นสูงนะคะแล้วก็ทีนี้ก็จากนั้นมาทำงานก็มาเรียนตอนทำงานเนี่ยทำงานแล้วก็ต้องไปนิเทศงานเพราะเราอยู่โรงพยาบาลชุมชนต้องไปนิเทศงานสถานีอนามัยเมื่อก่อนเนี้ยก็มาเรียนมสท.บริหารสาธารณสุขค่ะก็ได้ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตของมสท.มาอีกปริญญาหนึ่งนะคะที่ไปเรียนเนี่ยเพื่อที่จะได้ไปนิเทศงานพี่น้องสถานีอนามัยได้เราคิดว่าเรามีต้องมีข้อมูลวิชาการที่รู้ศาสตร์นั้นด้วยเพราะว่าพี่น้องอยู่สถานีอนามัยท่านก็จะมีศาสตร์ของสาธารณสุขด้วยก็ไปเรียนเพิ่มมาแล้วก็ตอนที่มาทำแพทย์วิถีธรรมเนี่ยค่ะเพราะว่าไม่ได้คิดจะเรียนต่อแล้วนะคะพอมาเรียนแพทย์วิถีธรรมเรียนรู้แพทย์วิถีธรรมแล้วตอนแล้วก็ไปเรียนเพิ่มปริญญาโทเนี่ยเพื่อศึกษาข้อมูลของแพทย์วิถีธรรมนี่แหละเป็นเชิงวิชาการก็ทำวิจัยในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ทำการวิจัยเรื่องของแพทย์วิถีธรรมนี่แหละค่ะแต่เป็นประเมินผลเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพกับสภาวะกับภาวะสุขภาพของผู้ตอนนั้นเรากลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำหญิงนะคะก็เป็นงานเชิงศึกษาเพื่อที่จะให้รู้ชัดตรงนั้นแล้วก็การนำมาใช้ด้วยค่ะแล้วในการเรียนระดับปริญญาเอกนะคะก็เรียนทำการวิจัยชื่องานวิจัยว่ารูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรมก็คือเรียนเรื่องของการบูรณาการแพทย์วิถีธรรมที่นำมาใช้แล้วก็สรุปผลงานวิจัยก็ออกมาเป็นจากยา9เม็ดก็มาเป็นบูรณาการเป็นองค์ความรู้ใหม่เรื่องของยาเม็ดเลือดยาเม็ดหลักยาเม็ดเสริมนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการได้เรียนรู้หมดเลยนะแล้วก็ได้เรียนเพิ่มแล้วก็เอามาบูรณาการใช้กับชีวิตก็จะถนัดในแนวนี้ในการที่เอาข้อมูลวิชาการมาบูรณาการใช้นะคะทีนี้ในวันนี้น่ะเรามาคุยกับพี่น้องซึ่งแต่ละท่านได้เรียนรู้ปฏิบัติธรรมมาแล้วเราก็มีสภาวะธรรมที่เราบอกว่ารายงานสภาวะธรรมนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะมาระหว่างที่พวกเราเรียนที่ก่อนที่จะมา
เป็นสภาวะธรรมของเราได้พัฒนามาเป็นสภาวะธรรมที่เปลี่ยนไปที่เจริญขึ้นเนี่ยนะคะเราได้เรียนปริยัติด้วยปริยัตินี้ก็คือเรียนภาษาธรรมเหล่านี้นะคะแต่ว่าบางท่านอาจจะฟังแล้วก็นำมาใช้เลยแล้วก็ไม่ได้เชื่อมโยงเป็นภาษาที่จะไปเรียบเรียงเป็นภาษาว่าเออเราได้เอาตัวนี้มาใช้ประมาณไหนยังไงนะคะแล้วก็เรามีหนังสือเล่มหนึ่งเนาะธรรมพูดสุดลึกเนี่ยพี่น้องส่วนใหญ่จะมีใช่ไหมคะจะมีแล้วเรารู้สึกว่านี่เป็นข้อมูลรวบรวมทุกอย่างเลยนะเนี่ยทั้งศาสนาเลยอยู่ในนี้แหละถ้าเราเข้าใจคำเหล่านี้ทั้งหมดนะหรือว่าถ้าเรามาเปิดดูเนี่ยเราจะมาทบทวนว่าที่พวกเราเรียนมาแล้วเนี่ยเรารู้อะไรแล้วบ้างตรงคำไหนหมวดไหนแล้วบ้างที่รู้แล้วมันเหลืออะไรที่เราไม่รู้ในเล่มนี้ดังนั้นภาษาเหล่านี้ค่ะบางทีมาอ่านเราก็อยากรู้รายละเอียดเพิ่มนะแต่ว่าภาษาอาจจะสั้นไปแต่ต้องสั้นแบบนี้แหละเพราะว่านี่คือการรวมโดยย่อใช่ไหมคะแต่เราต้องรู้ในคำอธิบายในนิยามศัพท์กว้างๆในคำอธิบายที่เป็นรายละเอียดด้วยในใจของเราเนี่ยให้เรารู้ในความคิดความจําได้หมายรู้ของเราเนี่ยให้เรารู้แล้วพอเรามาทบทวนคําเหล่านี้เป็นคําไปสู่การบรรลุธรรมทั้งสิ้นเลยค่ะแล้วพอทําแล้วเราจะซาบซึ้งประทับใจกับทําไมเรามีกุศลขนาดนี้ที่เราได้มาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้แล้วเราก็เรียนแบบเข้าใจด้วยแล้วก็นํามาใช้ได้ด้วยนะคะเนี่ยเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่สิ่งแรกที่บอกว่าถ้าไม่รู้แล้วจะไม่สามารถบรรลุธรรมได้เราก็มาเริ่มรู้ตั้งแต่ชีวิตเลยแหละเพราะว่าทุกคำเนี้ยทุกคำที่เป็นคำสอนเนี่ยนะคะเป็นคำสำคัญหมดเลยวันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะคะแรกนี้มีอะไรบ้างเอามาเริ่มเนี่ยขอใช้ PowerPoint นะคะชื่อวิชาทบทวนภาษากับสภาวะธรรมเราเริ่มมารู้ตั้งแต่ชีวิตของเรานะคะพี่น้องบางท่านอาจจะเคยเห็นสไลด์นี้แล้วก็เป็นการทวนนะคะทวนกี่ครั้งก็ได้ต้องได้ประโยชน์เพิ่มแน่ๆเลยจากการทวนไม่มากก็น้อยนะคะเริ่มจากเรานี่แหละเราเรียกตัวเองว่าเป็นคนคนคืออะไรทำไมสำคัญนักนี่เคยได้อ่านหนังสือเล่มนี้ไหมคะคุณทิพย์เคยอ่านไหมคะโอ้สายหน้านะคะเนี่ยโอ้เนี่ยคนคืออะไรทำไมสำคัญนักนี่เราจะเข้าใจว่าโอ้ยคำว่าคนเนี่ยที่เป็นภาษาไทยนี่นะช่างตรงซะเหลือเกินคนคือสสารที่มีพลังงานอยู่ในตัวสิ่งหนึ่งก็คือเป็นสิ่งหนึ่งในโลกนี้มันมีหลายสิ่งใช่ไหมเราเป็นสิ่งหนึ่งที่มันมีเป็นสสารที่มีพลังงานอยู่ในตัวด้วยร่างกายที่ก่อเกิดมาได้ด้วยการผสมผสานการปรุงแต่งคนนิพพานคนนะคะคนแล้วก็กวนมันออกมาจากสสารและพลังงานดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคนนี่คือนี่แหละสสารแต่ว่ามันมีพลังงานด้วยแล้วก็สสารนี่คืออะไรก็ดินน้ำลมไฟใช่ไหมเราบอกว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟภูตธาตุดินน้ำลมไฟนี่แหละค่ะเป็นสสารเนาะส่วนพลังงานก็คือจิตที่อยู่ในนั้นนะคะสสารเนี่ยรูปร่างเราดินน้ำลมไฟที่มากอบก่อเป็นร่างกายของเราเนี่ยทีนี้มันมีคำว่ากายกับคำว่าร่างกายเรามีคำว่าร่างกายมันทำให้เข้าใจผิดในเรื่องของการเป็นคนของเราว่าจริงๆเรามีร่างกายอย่างเดียวไม่พอต้องมีพลังงานคือมีจิตด้วยคือมีสสารมากอบก่อกันอย่างเดียวไม่พอต้องมีพลังงานคือจิตด้วยนะคะซึ่งร่างกายนี้คือรูปเนาะเป็นรูปแต่ว่าจิตเนี่ยเป็นนามนะคะแล้วคำว่ากายก็จะมีความหมายเพิ่มเติมเข้ามาอีกตอนนี้เรารู้แล้วนะคะว่าคนคือมันมีการกวนๆด้วยนะ
มีคนๆด้วยคำนี้แล้วก็มีสสารกับพลังงานมารวมกันอยู่นะคะทีนี้น่ะมันจะเป็นการรวมที่ถ้าเราเรียกว่าเป็นกายหรือจิตนะคะนี่เป็นอันเดียวกันเลยบอกมีคำบอกว่าเป็นอันเดียวกันเดี๋ยวเราจะดูสไลด์ต่อไปแล้วก็มีคำว่ามันมีรูปกับมีนามด้วยรูปประธรรมก็คือเป็นส่วนต่างๆของกายของเราส่วนนามธรรมมันจะอยู่ข้างในนะคะที่มันมองไม่เห็นนะกายไม่แยกจากจิตแล้วจิตก็ไม่แยกจากกายนี่เป็นคำหนึ่งที่พวกเราเคยได้ยินมาทีนี้น่ะมันก็จะมีอยู่สี่ส่วนเนี่ยที่เป็นส่วนของจิตนะคะเรามาดูว่าในส่วนของกายกับจิตนี่ค่ะถ้าเรามีแค่ร่างกายไม่มีจิตพี่น้องคิดว่าเราจะเรียกว่ามีชีวิตไหมคะไม่มีชีวิตเนาะไม่มีชีวิตก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนหนึ่งถ้าบอกว่าภาษาที่พวกเรารู้แบบยังไม่ต้องเรียนอะไรเลยนะเราเป็นชาวพุทธเราจะรู้ว่าถ้าตายไปวิญญาณออกจากร่างใช่ไหมบอกว่าวิญญาณออกจากร่างกายนั้นมันก็จะหมดการทำงานสานต่อเลยค่ะมันจะไม่มีพลังงานเคลื่อนอะไรต่อเนาะนี่เราได้เห็นว่ากายก็เป็นแค่สสารร่างกายก็จะเป็นแค่สสารไม่ได้มีพลังงานมาเคลื่อนต่อตรงพลังงานนี่จึงเป็นจิตนะคะเนี่ยถ้าเราพูดคำว่าสสารและพลังงานเราก็จะรู้ว่าโอ้นี่ตัวเรานี่มันเป็นสสารนะแต่ว่าตรงกายไอ้ตรงจิตน่ะคือพลังงานมันต้องมีจิตมันถึงจะยังดำรงความเป็นชีวิตอยู่ได้ดังนั้นชีวิตนั่นก็คือจิตนั่นแหละคือจิตจึงเป็นชีวิตนะคะมีจิตคือเป็นชีวิตทีนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าจิตนั้นก็คือกายคือจิตคือมโนคือวิญญาณนี่คือเป็นสิ่งเดียวกันดังนั้นจิตนั้นก็คือกายนั่นแหละกายที่ครบทั้งรูปทั้งนามดังนั้นเราจะเหมือนเวลาเราคุยกันไปสุดท้ายเนี่ยเรื่องของรูปน่ะยกไว้รูปน่ะยกไว้สิ่งที่เราปฏิบัติกันอยู่ตอนนี้น่ะเราปฏิบัติกับจิตแล้วถ้าไม่มีจิตเนี่ยเราจะไม่เกิดสิ่งใดขึ้นในชีวิตเลยนะคะทีนี้ก็จะมีคำว่านามกับรูปเนาะคำนี้น่ะเป็นคำสำคัญที่พวกเราต้องรู้อีกคำหนึ่งซึ่งพวกเราก็รู้แล้วไม่ใช่ไม่รู้แต่เราเชื่อมโยงการใช้ในชีวิตประจำวันไหมออกหรือเปล่าเนี่ยนะคะเราได้เชื่อมโยงใช้ไหมถ้าคำว่านามคือตัวที่ตัวรู้คำว่านามคือตัวรู้แล้วคำว่ารูปคือตัวที่ถูกรู้นะคะคือตัวที่ถูกรู้อย่างตอนนี้เนี่ยเรามองเห็นกันอยู่ในจอนี่ค่ะที่เรามองเห็นกันอยู่ในจอเนี่ยคือรูปใช่ไหมคือรูปแต่มันมีข้างในนะเรามีตัวรู้อยู่ข้างในเรามีตัวรู้ก็คือมีจิตที่ไปรู้อยู่ข้างในถ้าสมมุติว่ามันเป็นจอเฉยๆเราก็จะถ้าเราไม่มีตัวรู้อยู่ข้างในเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ตัวรู้นี่คือมันมีคำว่าสัญญาใช่ไหมถ้าเป็นตัวเล็กๆเนี่ยคือถ้าภาพใหญ่ก็คือเรามีจิตไปรู้นะเรามีจิตไปรู้ถ้าบางอย่างที่เราเห็นแต่เราไม่เอาจิตไปรู้เนี่ยมันก็จะไม่รู้เรื่องนั้นมันจะไม่อะไรกับเรื่องนั้นเลยเราเคยรู้สึกไหมคะว่าบางทีบางอย่างเนี่ยผ่านไอ้นั่นผ่านไปเห็นไหมเราบอกว่าไม่เห็นไม่ใช่มันไม่ผ่านนะมันผ่านแวบไปอยู่แต่เราไม่ได้ไปกําหนดรู้มันเราก็จะไม่เห็นใช่ไหมนี่แปลว่าตอนนั้นน่ะเราไม่ได้ใช้จิตในการไปกําหนดรู้มันมีรูปไหมมันมีรูปอยู่มันมีรูปของมันอยู่ดังนั้นมันเป็นรูปแต่เราไม่ได้รู้อะค่ะนี่คือรูปนามที่เราจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะดังนั้นเราก็จะใช้รูปกับนามอยู่ตลอดมันต้องมีนามรูปอยู่ตลอดอย่างตอนที่มองเห็นกันตอนนี้ก็คือรูปที่เป็นทางตาใช่ไหมคะรูปนี้เราก็จะสัมผัสด้วยอะด้วยประสาทตัวนามนี้ก็จะเป็นทางตาที่เราไปกระทบนะพวกเสียงก็เหมือนกันพวกเสียงก็เช่นเดียวกันเสียงนี่ก็จะเป็นรูปเหมือนกันนะคะคำว่ารูปเนี่ย
ณตอนที่เราได้ยินมาเราสัมผัสมาใช่ไหมเราช่องทางที่เรารับเนี่ยมันเข้ามาทางหูเนี่ยตรงเสียงนั้นก็คือรูปเนาะตรงคำว่ารูปกับนามเนี่ยตรงรสน่ะก็คือรูปนะแต่ว่าตรงนามคือตัวที่ไปรู้ดังนั้นน่ะเราจะอยู่ด้วยคำว่ารูปกับนามตลอดเลยนะตลอดการมีชีวิตของเราเนี่ยตรงนี้คำหนึ่งนะที่เราต้องรู้นามรูปแล้วเราต้องรู้นามรูปแล้วถ้าเราไม่รู้เนี่ยค่ะถ้าเราไม่รู้นะถ้าเรามองถ้าเราไม่มีส่วนที่ไปรู้ตรงนี้เนี่ยเราจะปฏิบัติธรรมไม่ได้ด้วยค่ะจะไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้นี่เป็นคำของพ่อครูว่าถ้าคนตาบอดเนี่ยไม่มีตรงส่วนของตัวที่เป็นช่องทางที่ไปรู้ไปรับรู้ใช่ไหมไปรู้เนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้เพราะว่ามันไม่เห็นมันไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนกับถ้าเราดูเฉยๆแต่เราไม่เอาจิตไปเนี่ยมันก็จะปฏิบัติธรรมไม่ได้นะคะไม่เอาจิตไปเป็นตัวรู้แต่ว่ามันมีรูปเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้นามรูปจึงมีความสำคัญแบบนี้ด้วยคำว่านามกับรูปนะคะทีนี้เรามาดูต่อเนาะกายจิตมันเป็นรูปนามมันแยกออกจากกันไม่ได้นะคะทีนี้ตรงส่วนคำว่านามนี่แหละค่ะนามว่านามเนี่ยมันมีอะไรมันจึงมีความสำคัญว่าถ้าไม่มีนามหรือไม่มีจิตเนี่ยมันจะไปเกิดชีวิตไม่ได้มันจะไปรู้ไม่ได้เลยเพราะหนึ่งมันมีตัวเล็กของจิตเนี่ยเล็กกว่าจิตลงไปเราเรียกเจตสิกนะคะเคยได้ยินคำว่าเจตสิกไหมคะคล้ายๆกับว่าถ้าจิตมันเป็นระบบนะเจตสิกมันก็เป็นอวัยวะเรียนกายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาเนี่ยจำได้ไหมคะว่ามันก็จะเล็กลงมาใช่ไหมตรงระบบเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นอวัยวะอย่างเงี้ยค่ะเวทนามันจะมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่พวกเราจำได้อยู่แล้วมันมีคำว่าขันธ์ห้าให้พวกเราท่องตั้งแต่แรกนะคะแต่ทีนี้เรามาดูนะในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันมีความหมายอยู่หนึ่งเวทนาคือความรับรู้เห็นไหมคะว่าทำไมจิตมันจึงเป็นตัวรู้เนี่ยมันมีเวทนามันคือมีความรับรู้นะแล้วก็สองมันมีสัญญานี่ก็คือความกำหนดรู้ตามการไปกำหนดรู้สิ่งนั้นแล้วก็ความจำไว้ด้วยยังเก็บไว้ได้ด้วยนะคะสัญญานี่มันมีทั้งกำหนดรู้ณตอนนั้นแล้วก็เก็บไว้ด้วยนี่ก็คือรู้อีกตัวหนึ่งแล้วก็สามนี่คือสังขารเนี่ยความนำเอากิเลสตัณหาอุปทานมาผสมแล้วจัดการคนหรือละเลงเสียเนี่ยเรียกว่าสังขารตัวนี้แหละค่ะตัวนี้มันไม่รู้อยู่ตัวเดียวนี่แหละในจิตเนี่ยนะคะสังขารมันไม่รู้มันคนอย่างเดียวเลยมันเป็นคนจึงบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนนะเป็นผลจากการคนนี่แหละมันก็เอาอะไรล่ะมาคนมันก็จะเอาตัณหามาคนนะคะตัณหาหรืออุปทานอุปทานก็คือตัณหานั่นแหละที่มันนอนเนื่องใช่ไหมเราก็เรียกว่ากิเลสเนี่ยตรงนี้เนี่ยสังขารนี่ตัวเรื่องใหญ่นี่มันอยู่ที่สังขารเนี่ยค่ะทีนี้ทั้งหมดนี้นะเจตสิกทั้งสามเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันจะรวมกันเรียกว่าวิญญาณวิญญาณคือความรับรู้รวมยอดหรือเป็นด่านสุดท้ายของจิตนี่ก็คือความรับรู้รวมเลยนี่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณจะประกอบด้วยสามเจตสิกนี้ค่ะเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเราจะเห็นคำว่าจิตนี้นะที่มีคำว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะมีคำว่ารู้อยู่ในสามส่วนนะเวทนานี่คือความรับรู้ใช่ไหมคะสัญญาคือความกำหนดรู้ตามหรือความจำได้ส่วนวิญญาณนี่ก็คือความรับรู้รวบยอดดังนั้นจิตมันคือตัวรู้ตรงนี้สังขารเนี่ยเป็นตัวปัญหาแต่ว่ามันก็ทำให้เรามีชีวิตเป็นคนขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีสังขารระหว่างที่เราใช้ชีวิตอยู่ตลอดเนี่ยเราก็จะมีรู้นี่แหละค่ะตัวรู้นี่แหละไปทำหน้าที่อยู่ตลอดคำว่าตัวรู้กับตัวถูกรู้ตัวรู้นี่คือนามตัวถูกรู้นี่คือรูปนะคะ
เราก็จะได้เข้าใจนามรูปเนาะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเนี่ยเราท่องอยู่ใช่ไหมคะอันนี้แหละมันเป็นนามรูปตรงนี้อ่ะพี่น้องพอมาถึงตรงนี้เรามาแลกเปลี่ยนกันว่าพี่น้องคิดภาพนามรูปที่เราเผชิญอยู่ในชีวิตของเราแต่ละวันออกหรือยังคะมองไปปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นมีรูปที่เรามองไปเจอมันคือมันมีรูปแต่ขณะที่เราต้องเอานามไปกำหนดรู้มันใช่ไหมนามตอนนั้นนามของเรามันก็คือสัญญามันเป็นเจตสิกไงมันทำหน้าที่มันเป็นอวัยวะเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบนะระบบของจิตนี่มันมีเจตสิกคือมันมีอวัยวะนี่อวัยวะที่ชื่อสัญญาเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นตัวที่กำหนดรู้แล้วก็ตัวที่จำได้หมายรู้นี่เทียบกับวิชากายวิภาคศาสตร์เหมือนกับว่าตับทำหน้าที่อะไรใช่ไหมมันจะแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมคะไตทำหน้าที่อะไรมันแบ่งหน้าที่กันนะแต่ทั้งหมดมันต้องรวมกันมันจึงจะเป็นร่างกายของเราใช่ไหมคะมันต้องประกอบด้วยอวัยวะต่างๆนี่แหละเนี่ยตัวที่สัญญานะบางทีพอมีสิ่งที่มากระทบกับร่างกายแรงหน่อยนะเรารู้สึกเจ็บณตอนนี้น่ะตัวที่ไปกำหนดรู้ที่เป็นสันที่เป็นจิตก็คือเวทนาใช่ไหมคะเวทนาเพราะว่าพอรู้สึกเจ็บมันรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นเจ็บนี่มันเป็นความรู้สึกด้านทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยนี่เราตัวที่จิตที่ไปรู้มันก็คือเวทนาแล้วมันก็ไปบวกสันตัวสัญญาตัวสัญญาความจําได้หมายรู้นั่นแหละบางทีมันเกิดขึ้นต่อเนื่องกันมานะอู้เจ็บแบบนี้โอ้เจ็บแบบนี้แล้วบางทีมันไปมันมีสังขารมาปรุงเอาปวดศีรษะยกตัวอย่างปวดศีรษะนะคะปวดศีรษะนี้มันทุกข์เนาะมันทุกข์มันเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นนะแต่ทีนี้มันมาทำงานมันก็จะมีสัญญาความจำได้ไว้อยู่บางทีจำได้ว่าอู้แบบนี้นะเคยมีคนเขาเป็นเนื้องอกในสมองนะเขามีเนื้องอกในสมองสังขารมันมาทำหน้าที่เลยค่ะสังขารมาปรุงเลยกลัวตายจะตายไหมเนี่ยมันจะตายไหมกลัวมากยิ่งขึ้นมันก็รวมเป็นเรื่องของความกลัวนี่ก็คือสิ่งที่จิตมันเกิดขึ้นณเวลานั้นนี่คือเรื่องของการทำงานของจิตเนาะเพราะฉะนั้นมันทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะจิตเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ของมันอยู่ตลอดเวลาแต่เราเคยคิดไหมว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยมันเวทนามันทำงานนะตอนนี้สัญญามันทำงานโอ้ตอนนี้มันมีสังขารด้วยมันมาปรุงแต่งชอบชังอยู่ด้วยมันมาปรุงแต่งจากมันเก็บเอาอะไรมาปรุงมันเอามาจากที่เราจำได้หมายรู้นั่นแหละส่วนที่มันสั่งสมไว้อย่างนี้ค่ะพอคุยมาถึงตรงนี้เนี่ยทำให้พี่น้องได้นึกถึงการเอาขันห้าว่าเราใช้กับชีวิตของเรายังไงได้เพิ่มขึ้นไหมคะหรือว่าได้เท่าเดิมขอประเมินผลเป็นระยะกันแล้วกันเอาตัวแทนหนึ่งท่านทำให้เราได้กลับมาคิดกับเรื่องของนามรูปที่เราได้เรียนนี้เพิ่มขึ้นไหมคะป้าแต๋วว่ายังไงคะป้าแต๋วผู้ใหญ่ของครับค่ะป้าแต๋วเข้าใจว่าสมมุติว่าเหมือนเราเห็นข้าวนะคะข้าวสารนะคะมันเป็นนามใช่ไหมคะแล้วก็ตัวที่เราเห็นเนี่ยคือรูปของข้าวสารนะคะแล้วยังมีสังขารปรุงอีกสังขารก็ไปอีกว่านี่คือข้าวกล้องข้าวซ้อมมืออะไรอย่างเนี้ยหรือว่าข้าวสังหยุดเราจะมีสัญญารู้ว่าตัวนี้คือตัวนี้สัญญาค่ะสัญญาค่ะแล้วก็สังขารปรุงว่าชอบไม่ชอบไอ้ข้าวสารที่เราจะกินนะคะบางคนก็ชอบข้าวกล้องบางคนก็ชอบข้าวสังหยดนะคะก็คิดไปแล้วก็สัญวิญญาณนะคะมันรับรู้ว่าถ้ากินตัวนี้แล้วเรามีความรู้สึกว่าใช่เลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ประมาณนั้นค่ะสัญญาวิญญาณมันจะเกิดตัวรับรู้ขึ้นมาว่าตัวนั้นเนี่ยคือปรุงแต่งแล้วชอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือหรือว่าผลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้อธิบายไม่ค่อยจริงแต่พอเข้าใจนี่ค่ะค่ะว่าแต๋วเข้าใจแบบนี้เดี๋ยว
เดี๋ยวเราเอากรณีที่ป้าแต๋วเข้าใจมาสังเคราะห์กันเพิ่มนะคะพอเห็นข้าวใช่ไหมพอเห็นข้าวข้าวมันคือรูปเนาะค่ะข้าวมันคือรูปแล้วเราเอาจิตคือนามเนี่ยไปรับรู้มันมีเจตสิกไหนที่จะใช้บ้างหนึ่งเราใช้สัญญาใช่ไหมสัญญาคือความกําหนดรู้กําหนดรู้ว่านี่มันคือข้าวสังโยชน์นะอ่ะสมมคติ่ะว่าเรากําหนดรู้ว่ามันคือข้าวสังโยชน์นะคะแล้วในสัญญาเนี่ยนี่คือใช้สัญญานะคะแล้วทีนี้ตรงที่จําได้ก็คือข้าวสังโยชน์เนี่ยเคยกินแล้วมันรสดีอย่างเงี้ยรสที่เราสรุปว่ามันเป็นรสดีไว้ในใจของเราเนี่ยนะคะตรงนี้น่ะคือการที่เราใช้สัญญานะทีนี้ตรงสังขารถ้ามันจะมาทำงานนะสังขารมันก็จะบอกว่าอยากกินจังเลยอย่างเงี้ยตรงนั้นน่ะคือถ้ามันก็จะปรุงแต่งว่าถ้าได้กินแล้วมันจะคือปรุงแต่งว่ามีชอบหรือชังกับสิ่งนั้นนะคะชอบนะมันปรุงไว้ชอบแล้วอยากได้มาอย่างนี้มันก็ปรุงนะพอมันปรุงปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีตัณหาเกิดขึ้นได้จากการที่มันเข้ามาแทรกนี่แหละมันมาปรุงมาแทรกเนี่ยนะคะทีนี้ตรงคําว่าวิญญาณนะคะวิญญาณก็คือวิญญาณมันเหมือนหน่วยรับรู้ที่เวลาสัญญาสังขารเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเขาทําหน้าที่ร่วมกันแล้วเขาส่งมาบอกวิญญาณวิญญาณจะเป็นหน่วยรับรายงานก็คือตัวรับรู้รวบยอดนี่คือรับรู้ตรงตามที่เขาบอกนั่นแหละตรงตามที่เขาบอกมานะคะถ้าสมมุติว่ามันแค่สัญญาทํางานแล้วทีนี้ถ้าสังขารมันไม่ทํางานมันไม่มาปรุงร่วมนะมันก็จะเห็นเป็นเพียงว่ามีข้าวสังโยชน์นะคะสัญญามันจะกําหนดรู้ว่ามีข้าวสังโยชน์เวทนามันมาทำหน้าที่ของมันก็คือไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆใช่ไหมมันไม่ได้ทำหน้าที่อะไรเวทนามันก็จะไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆถ้าสังขารมันไม่ทำงานวิญญาณก็จะรับรู้ว่านี่คือข้าวสังโยชน์มันก็จะไม่มีอะไรเลยนี่ก็คือเวทนามันก็เท่ากับแค่หนึ่งค่ะหรือเป็นศูนย์ด้วยซ้ำเนาะมันไม่ได้มีอะไรเพิ่มแต่ถ้าสังขารมาสังขารเพิ่มว่าชอบอยากได้สิ่งนี้มาชอบมันมากวนแล้วมันมาแทรกเข้ามาที่มันเป็นเวทนาเรียกว่าเวทนาสองอะค่ะตัวสังขารจะเติมเข้ามามันคือเวทนาสองนะเข้ามามันก็จะทำให้อยากวิญญาณเนาะมันจะเป็นวิญญาณใหม่ละมันส่งข้อมูลมันสังเคราะห์รวมกันมาวิญญาณที่รับรู้ก็คือวิญญาณที่อยากกินข้าวสังโยชน์นะคะอยากได้มาอย่างเงี้ยนี่คือการทำงานของสามส่วนนี้ที่เราทำการเรียนรู้ปฏิบัติกันอยู่ตอนนี้ก็คือเราจะไปไม่ให้มันมีสังขารแบบนี้ไม่ให้มันมีสังขารเพราะสังขารมันคือการกวนเอาตัณหามากวนอย่างเดียวเลยไม่มีสังขารนะคะมันก็จะรายงานมาตามตรงเวทนามันรู้สึกยังไงมันเป็นสุขทุกข์เฉยๆมันก็จะรู้สึกเท่านั้นขณะที่สัญญาหรือการกําหนดรู้มันก็กําหนดเท่าที่มีตรงหน้ามันเป็นภาพอะไรมันก็กําหนดเท่านั้นมันก็จะไม่ต้องมีตัวสังขารมาปรุงเนี่ยตอนนี้คือเราจะจัดการกับสังขารนะคะที่เราเรียนรู้ปฏิบัติธรรมเราจะจัดการกับสังขารเราเรียกว่าอภิสังขารเดี๋ยวเรามารู้ต่อไปเราค่อยๆมารู้ต่อนะคะเรามานี่แหละเราจะจัดการชีวิตนี้มันมีเท่านี้นะตอนนี้เนี่ยก็คือเรามารู้จักสังขารแล้วเราก็มาอภิสังขารมันอภิสังขารคือสังขารมันว่ายังไงเราเปลี่ยนมันค่ะเราเปลี่ยนมันเป็นตรงกันข้ามเลยเพราะว่ามันสังขารตัวนั้นน่ะมันทำให้มันเกิดสุขทุกข์มันไม่เฉยๆอ่ะมันเกิดสุขทุกข์เนี่ยตรงนี้ที่เราจะมาเรียนรู้ทีนี้เราก็จะมาเรียนรู้กับเวทนาก็คือสุขทุกข์นี่ตรงนี้จิตที่เรามาเรียนนะคะส่วนวิญญาณเนี่ยวิญญาณเขาเป็นตัวรับรู้รวบยอดเขาก็รอรู้ว่ามันทำยังไงไปถึงไหนละถ้ามันมีอภิสังขารขึ้นมาใช่ไหมวิญญาณมันก็เป็นวิญญาณที่สะอาดอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันมีสังขารอยู่วิญญาณนั้นน่ะมันก็จะเป็นวิญญาณที่ยังปนเปื้อนด้วยตัวที่มันคนนี่แหละมันเอามาคนนะ
พูดแบบนี้ทำให้แบบรู้จักกับจิตเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะรู้จักจิตของเราเพิ่มขึ้นนะทุกขณะเลยมันก็จะมีแบบนี้แหละมันจะมีเวทนาสัญญาสังขารทำงานร่วมกันอยู่ถ้าตราบใดที่มันมีกิเลสอยู่นะถ้ามันมีสังขารมาแปลว่ามันมีตัวมากวนมันมีตัวมาคนเนี่ยสังขารเนี่ยมันคนนี่แหละมันมาปรุงนะคะเราก็มีหน้าที่ที่จะอภิสังขารเขาจะค่อยรู้อภิสังขารต่อไปอ้าวผ่านตัวนี้นะคะผ่านตัวนี้มาที่ภาพนี้เราจะกำหนดเป็นภาพว่ามันมีรูปนะมันมีขันห้านะคะขันห้ามีรูปนี่คือร่างกายนะมีเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนี่ในภาพนี้เนี่ยมันจะมีคำสำคัญอยู่ที่เราพูดกันไปหนึ่งเวทนานะคะเวทนาแล้วก็สัญญาแล้วก็สังขารเวทนากับสัญญานี่มันมีตัวรู้นะคะเวทนาคือตัวรู้สัญญาคือจำได้หมายรู้แล้วก็ความจำไว้สังขารเนี่ยสังขารนี้เป็นตัวกวนเนาะเป็นตัวคนนะคะเป็นคนทั้งหมดนี้ทั้ง3ส่วนนี้สรุปผลการปรุงกันเป็นยังไงแล้วรวมกันเป็นยังไงทำงานร่วมกันนะอวัยวะทั้ง3ส่วนนี้ทำคนละหน้าที่แต่ก็ทำงานร่วมกันเสร็จแล้วก็รายงานผลไปที่วิญญาณของเรานะคะวิญญาณของเราตรงรูปก็เลยไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่เพราะว่ารูปมันก็มีอยู่แล้วรูปนี้แหละร่างกายของเรามีอยู่แล้วนะคะข้อสำคัญก็คือตรงจิตที่รวมกันเรียกว่าจิตดังนั้นจึงมีคำว่ากายนะคะกายนี่คือนามรูปใช่ไหมกายจิตนี่กายนี่คือรูปบวกนามนะคะเป็นกายจิตนี่คือนามอย่างเดียวนี่แหละจิตมโนนี้เป็นส่วนที่อยู่ลึกนะคะแล้วก็วิญญาณนี่เป็นคำเดียวกันที่น้องดูในนี้นะคะก็จะทำให้เราเห็นว่าอ๋อเนี่ยนะรูปจริงๆรูปเหมือนไม่ให้ค่าเลยแต่ว่าถ้ามันรวมกันเรียกว่ากายนะเรียกว่ากายรูปกับนามรวมกันนี่เรียกว่ากายแล้วทีนี้สัญญาไอ้ในส่วนของเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยพอมาสังเคราะห์กันแล้วก็ส่งการรับรู้รวบยอดไปที่วิญญาณก็เรียกว่ากายด้วยก็มีน้ำหนักเหมือนกายเพราะอะไรเพราะว่ามันรวม3เจตสิกนี้ล่ะส่งข้อมูลมารับรู้มันก็รู้ด้วยเหมือนกันรู้เหมือนกันเท่ากับว่าวิญญาณก็รู้เหมือนจิตนั่นแหละแต่จิตนะเป็นคำรวมนะคะวิญญาณนี้เป็นผลของ3เจตสิกนี้แล้วมันยังมีอีกคำหนึ่งที่คำว่ามโนใช่ไหมมโนนี่มันจะเป็นส่วนที่อยู่ลึกลงไปนะคะที่ส่วนที่อยู่ลึกลงไปในจิตในรายละเอียดมันจะอยู่ข้างในสุดเลยตรงแกนที่สุดคือมโนตรงแกนนี้ก็เป็นความสำคัญเหมือนกันดังนั้นกายจิตมโนวิญญาณก็เลยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นอันเดียวกันนะนี่เราเห็นความเป็นอันเดียวกันจากภาพเมื่อกี้เนี่ยพอจะชัดขึ้นไหมคะมันต่างกันอยู่นะมันไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะนิยามสามมันไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวแต่หน้าที่หรือรายละเอียดเนี่ยมันคล้ายกันมันแทนกันได้ในบางครั้งเวลาเรียกก็จะเรียกว่าจิตแต่บางครั้งไม่เหมาะกับเรียกว่าจิตก็เรียกว่าวิญญาณบางครั้งนี่ก็เรียกว่ามโนเลยอย่างเงี้ยมโนเนี่ยเหมาะกับคำนี้แหละมันเป็นส่วนรายละเอียดแต่มันเป็นสิ่งเดียวกันคล้ายๆกับเอาไอ้สิ่งหนึ่งของสิ่งหนึ่งมันอยู่ในนี้เหมือนกันนี่แหละแต่จะเรียกส่วนไหนแต่มันก็คือสิ่งนี้แหละนะคะสิ่งเดียวกันนี่แหละทีนี้เอาลองมาที่ภาพที่เราจะเห็นชัดขึ้นนะคะภาพที่เราจะเห็นชัดขึ้นว่ามีภาพประกอบแล้วนั่นมีภาพประกอบนี่พี่น้องบางท่านก็เคยเห็นสไลด์นี้แล้วนี่คือเวทนาใช่ไหมอันแรกนี่เวทนาความรับรู้เวทนานะตรงนี้เนี่ยมันเป็นผลไม้นี่มันเป็นรูปยกตัวอย่างว่ามันเป็นผลไม้กลุ่มนี้
เวทนารับรู้ก็คือรับรู้ก็คือว่ามันเป็นผลไม้มีสีเหลืองสีเขียวสีแดงเวทนามันจะรับรู้เท่านี้นะคะมีเวทนาแบบยังไม่มีสังขารมาปนนะทีนี้สัญญาค่ะสัญญามันกำหนดรู้ตามมันก็กำหนดรู้ตามว่านี่เป็นผลไม้นี่แหละนะคะนี่เป็นผลไม้นี่แหละแต่มันมีความจำได้ของมันไว้อยู่อันหนึ่งนี่ส่วนของความจำได้นี่แหละที่มันอาจจะถูกสังขารเอามาใช้สังขารนี่ค่ะคือตัณหาอุปทานเอามาปรุงมาปรุงแต่งจิตของเราจำได้อาจจะจำได้ว่าเคยไปกินผลไม้แบบนี้ที่ไหนที่ไหนเนี่ยเราจำได้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้สังขารมันเอามาคนมาปรุงแต่งจิตว่าโอ้ผลไม้นี้น่าอร่อยจังเลยนะคะน่าอร่อยจังเลยอยากได้มากินจังเลยอย่างเงี้ยนี่ตัวที่สังขารมันทำหน้าที่มันก็เลยเกิดความอยากขึ้นมาพอมันส่งข้อมูลไปที่วิญญาณนะคะวิญญาณเป็นความรับรู้ร่วมยอดมันก็จะเป็นวิญญาณที่อยากกินผลไม้กลุ่มนี้ค่ะก็จะเป็นอยากกินผลไม้กลุ่มนี้ถ้าสังขารมันไม่ได้ทำหน้าที่อะไรนะมันไม่ได้ทำหน้าที่มาคนมาปรุงมันก็จะรับรู้เพียงว่านี่คือผลไม้กลุ่มหนึ่งผลไม้กองหนึ่งเท่านั้นเองค่ะนี่การทำงานของจิตเราเป็นแบบนี้นี่ตัวการมันจึงอยู่ที่สังขารนะสังขารเอาผ่านเรื่องตัวนี้ไปตรงนี้ก็เป็นภาพของถ้าเราจำตัวนี้นั่นเป็นทั้งหมดของการปฏิบัติธรรมสู่ความพ้นทุกข์ของเรานะคะนี่เรามีกายคือนามรูปมีวิญญาณมีจิตมีมโนนี่เป็นคำเดียวกันนะคะคำเดียวกันแล้วรูปหัวใจเนี่ยนะรูปหัวใจวันนี้นะจิตมันคำเดียวกันเลยตัวนี้แต่ทีนี้มันมีในรายละเอียดของวิญญาณนี่แหละที่เราต้องจัดการที่เราใช้ชีวิตอยู่เราก็คือเรามีตัวกายวิญญาณมีจิตมีมโนกายจิตมโนวิญญาณเนี่ยนะคะในวิญญาณนี้มันมีตัวที่เราจะต้องได้รู้แล้วก็ได้ศึกษาแล้วก็จัดการกับมันเราจึงจะไปสู่ความพ้นทุกข์ได้นะคะมันมีสัญญาที่สุดท้ายนี่ความจำได้หมายรู้พอเราปฏิบัติสุดท้ายมันจะมาที่คำว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธตัวนี้เนี่ยก็คือตัวที่จบนะคะตัวที่จบที่เที่ยงที่ดับเราจะดับไปได้ด้วยสัญญาเวทยิตานิโรธคำนี้นะคะเป็นคำที่เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติค่ะแล้วก็คำว่าสังขารนะคะสังขารมันมีการปรุงแต่งจิตแต่ทีนี้ตรงที่เราจะเอามาจัดการกับสังขารเนี่ยที่จะมาเปลี่ยนสังขารให้มันเป็นสังขารที่ดีเรียกว่าอภิสังขารนะคะอภิสังขารก็คือมีอภิสังขารก็จะมีรายละเอียดของอภิสังขารนี่เรียกว่าอภิสังขาร3อภิสังขาร3มันคือมีปุญญาภิสังขารปุญญาคือเราเอาปัญญานะคะเราต้องมีปัญญาที่จะมาเปลี่ยนสังขารการปรุงแต่งนี้ให้เป็นสังขารใหม่ให้มันปรุงแต่งให้มันออกมาในรูปใหม่ที่เป็นปุญญาภิสังขารเรียกว่าปุญญาภิสังขารที่จริงการปรุงแต่งนี้นะคะการปรุงแต่งนี้ปุญญาภิสังขารเนี่ยคือทำให้มันสิ้นไปด้วยนะปุญญาเนี่ยทำเสร็จแล้วทำบุญเสร็จแล้วมันจะไม่เหลืออะไรเลยมันจัดการกับสังขารเนี่ยแบบไม่เหลืออะไรเลยนะคะถ้าเราทำได้แล้วถ้าเราระหว่างทำเรียกปุญญาภิสังขารแต่ว่าถ้าทำได้แล้วถ้าทำหมดไปแล้วเรียกว่าอปุญญาภิสังขารก็คือไม่ต้องสังขารแล้วนะคะเรียกว่าอปุญญาภิสังขารส่วนมีอีกคำหนึ่งว่าอเนชาภิสังขารก็คือทำได้แล้วก็ตั้งมั่นไว้นะคะเป็น
เป็นการตั้งมั่นไว้อเนชานี่นะคะนี่คืออภิสังขาร3เนาะสิ่งที่เราจะต้องรู้เกี่ยวเนื่องนะแล้วก็ตรงฐานของการปฏิบัติของเราเนี่ยคือเวทนาค่ะเวทนาคือความรับรู้เราก็จะมาได้มาเรียนรู้กับเราต้องเข้าใจคำว่าเวทนา108เวทนา108เราจึงจะรู้ว่าอ๋อมันมีเวทนาแท้กับเวทนาเทียมด้วยนะในเวทนา108จะขยายให้เราได้รู้นะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะจัดการยังไงเนี่ยมันจะอยู่ในเวทนาเนี่ยเราต้องรู้รายละเอียดของเวทนา108ซึ่งพวกเราได้เรียนมาแล้วด้วยเพราะสุดท้ายเวทนานี้ตัวที่มันจบเป็นบรรลุธรรมเรียกว่าอะไรเรียกว่าเนกขัมมะสิตะเวทนานะคะเนกขัมมะสิตะเวทนานี่คือตัวจบนะตรงสังขารนี้ตัวจบก็คือมีปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารแล้วก็อเนชาภิสังขารนี่แหละค่ะมีอภิสังขารเนี่ยนะคะส่วนสัญญาก็จะตรงจบจะมีศัพท์คำนี้สัญญาเวทยิตะนิโรธเริ่มก็มีสัญญานะคะเพราะว่าตัวกำหนดหมายตัวรู้เริ่มการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องรู้ตัวนี้ขณะเดียวกันตอนจบเราก็จะรู้ตัวนี้นี่ภาพนี้ก็ถ้าเราเรียนรู้เรื่องนี้อย่างถ่องแท้นี่ก็คือเราก็จะไปถึงตรงจบนี้ได้ค่ะตรงสามส่วนนี้สัญญาสังขารแล้วก็เวทนานี้เรียกว่าเจตสิกสามนะคะเจตสิกสามวิญญาณจะประกอบด้วยเจตสิกสามเนี่ยค่ะเป็นองค์ประกอบของวิญญาณเขาเป็นคำที่ต่อกันแต่จริงเขาไม่ได้มีความหมายเท่ากันหน้าที่เขาต่างกันนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราจะเห็นว่าหน้าที่เขาต่างกันนะคะดูวิญญาณจะใหญ่กว่าเพื่อนเนาะวิญญาณจะเหมือนเป็นหัวหน้าแผนกอย่างนี้ค่ะหัวหน้าเหมือนเป็นเลขาเหมือนเป็นเลขาที่ต้องรู้เรื่องทุกเรื่องเลยในหนังสือพ่อครูก็จะอธิบายประมาณมีตำแหน่งอยู่ใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารเขาก็ตำแหน่งของเขาทำหน้าที่ของเขาที่ต่างกันแต่ทั้งหมดนี้ต้องมารายงานให้วิญญาณรู้วิญญาณเป็นตัวรับรู้รวบยอดโอเคตรงนี้เรารู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวันนี้ได้สับประมาณนี้ที่พอรู้มาถึงนี้ทำให้รู้เพิ่มขึ้นหรือเปล่ามีท่านใดงงไหมคะท่านใดงงไหมคุณรู้ชัดเจนมากเลยค่ะคุณรู้คะมี PowerPoint ให้ไหมคะอ๋อ PowerPoint นี้แหละถ้าจะแชร์ไปในห้องก็ได้ค่ะจะแชร์ไปแชร์มาด้วยค่ะเพราะว่ามีประโยชน์มากเลยค่ะน่าจะไว้อ้างอิงในการทำสารนิพนธ์ได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะข้อมูลนี้เนี่ยถ้าพวกเรารู้อย่างนี้เวลาเราปฏิบัติเราก็จะรู้ตอนปฏิบัติเดี๋ยวเรารู้คำในรายละเอียดเพิ่มอย่างเช่นตรงเวทนา108เรามาเรียนรู้เวทนา108เราก็จะมองสิ่งนั้นน่ะไว้เที่ยวใส่ทฤษฎีนะอ๋อตอนนี้มันมีเคหะสิตะเวทนานะมันมีโทมนัสสิตะเวทเคหะสิตะมันก็จะเป็นส่วนของมีกิเลสปนใช่ไหมมีเนกขัมมะเวทนามันก็สุดท้ายมันจะมีรายละเอียดของมันที่ทำให้เราพอเรารู้แบบเชิงวิชาการเลยนะเราก็จะเที่ยวเป็นวิชาการไปเราก็จะมองวิเคราะห์เวลาใครพูดอะไรเนี่ยเราก็จะรู้สภาวะไปเทียบกับพยัญชนะที่เรารู้นะคะมันจะทำบางทีมันก็จะทำให้เรารู้ว่าอยู่ในขั้นตอนไหนอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้พูดถึงอภิสังขารเนี่ยเรารู้จักสังขารใช่ไหมคะค่ะสังขารเนี่ยมันเป็นตัวก่อเรื่องค่ะค่ะถ้าไม่มีสังขารเนี่ยมันไม่มีการคนใช่ไหมค่ะมันก็ไม่เป็นคนคนกวนกวนมันก็ไม่มั่วการกวนเนี่ยมันทำให้มันมั่วโอ้มันนึกภาพออกเลยเพราะว่าเมื่อวานพอฟังที่ของพ่อท่านช่วงที่ท่านเทศปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารมันนึกภาพไม่ออกแต่พอวันนี้ดูพาวเวอร์พอยต์ดีมากๆเลยค่ะคุณรู้ค่ะตรงปุญญาพิสังขารเนาะมาย้ำที่ปุญญาพิสังขารเพราะว่าตรงที่เราจะเปลี่ยนนี่ก็คือเปลี่ยนสังขารเนี่ยเป็นโดยการที่มีอภิสังขารมา
อภิมันเหนือกว่านะคะเอาที่เหนือกว่ามาเหนือกว่ามามันมีที่จริงมันมีอันเดียวนั่นแหละคือตอนจัดการเรียกว่าปุญญาภิสังขารตอนที่เราจัดการปุญญาก็คือเอาปัญญาทำไมเราต้องปฏิบัติศีลเพราะปฏิบัติศีลกับปัญญาเป็นของคู่กันทีนี้น่ะเราต้องมีปัญญาเราจึงจะพาเราพ้นทุกข์ได้ใช่ไหมเพราะเราก็จะมีทบทวนธรรม165กลัด เป็นปัญญาที่พาพ้นทุกข์ที่สร้างจิตวิญญาณ ที่ผาสุกที่สุดในโลกให้ได้นี่ก็คือปัญญาตัวนี้แหละค่ะเราจะเอาปัญญาตัวนี้เป็นปัญญานี้เป็นอภิสังขารแล้วก็มาเปลี่ยนจากสังขารที่มันปรุงแต่งแบบที่มันหลอกลวงเราตัณหาเนี่ยมันคือตัวหลอกลวงมันตัวหลอกลวงแล้วถ้าเรามีวิปลาสตามมันนะเชื่อมันแบบไม่ได้เลยเนี่ยเรียกว่าตอนนั้นอ่ะมันมีวิปลาสอภิสังขารจะมาเปลี่ยนให้เราไม่วิปลาสค่ะใช่ที่ท่านอาจารย์เทศช่วง2วันนี้แล้วก็บอกว่าให้เปลี่ยนเป็นอัญญธาตุให้ได้โอ้โหเรารู้แล้วค่ะแล้วจะเป็นยังไงค่ะถ้าปัญญานะปัญญาก็คือปัญญานี้เป็นอัญญะอัญญะเป็นความรู้แจ้งความรู้ที่เป็นความรู้ความจริงอะค่ะความรู้ความจริงทีนี้เราก็จะมีคำว่าปุญญาภิสังขารใช่ไหมในอภิสังขารทีนี้มีคำที่สองคืออปุญญาภิสังขารการคำว่าอปุญญาภิสังขารไม่ใช่การไม่ใช้ปัญญานะหมายถึงไม่ต้องทำมันไม่ต้องทำปุญญาภิสังขารแล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันจบไปแล้วใช่มันเสร็จไปแล้วค่ะอปุญญาภิสังขารแปลว่าไม่ต้องทำบุญอีกแล้วเพราะว่ากิเลสนะมันตายสิ้นเตี้ยงไปแล้วสิ้นบาปสิ้นบุญนะป่ะคะคุณรู้ใช่ใช่ค่ะคำว่าสิ้นบาปสิ้นบุญนั่นแหละคือมันมีบาปใช่ไหมมันก็บาปไม่เหลือแล้วเนี่ยมันถูกทำลายไปหมดแล้วแล้วก็บุญคือไม่ต้องทำแล้วสิ้นบุญก็คือไม่ต้องทำแล้วเพราะว่ามันไม่มีสิ่งนี้มาให้เราต้องทำลายแล้วค่ะกิเลสตัวนี้มันสลายไปหมดแล้วแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คืออานินชาภิสังขารใช่ไหมคือพอเนี่ยเราก็มาเป็นจิตตั้งมั่นอ่ะมันเป็นความตั้งมั่นไว้อานินชาไว้อานินชาไว้แบบที่มันไม่มีกิเลสปนนี่แหละคือทำบุญสิ้นไปแล้วนะบุญน่ะมันไม่เหลือนะเวลาทำบุญเนี่ยมันจะไม่เหลือเรียกแบบพวกเราเรียนมาบอกว่าที่เรียนทางผ่านมาในชีวิตของเราก็บอกว่าทำแล้วสะสมบุญไว้เนาะสะสมบุญไว้แล้วพอเรามาเรียนใหม่คำสอนของพ่อครูของอาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนว่ามันต้องหมดบุญหมดบาปดังนั้นน่ะบุญมันจะไม่สะสมบุญเป็นตัวที่สลายไปทำเสร็จแล้วจบบุญต้องไม่เหลือนะบุญจะไม่เหลือเลยแล้วการทำบุญน่ะชำระมันเหมือนกับการทำบุญเหมือนกับทำให้สิ้นเกลี้ยงไปถ้าเรียกว่าการตัดขาดจากกิเลสก็ตัดชุบแล้วก็สลายไปถ้าเราเรียกว่าบุญที่ปุญญาเนี่ยปุญญานี่คือปัญญาใช่ไหมปัญญามันจะมีการทำหน้าที่ที่บอกว่าเป็นมันจะมีฌานมันจะเป็นเผาทำลายกิเลสบุญญาเนี่ยนะคะปัญญานี้มันจะมีไฟมันจะเป็นพลังอุณหธาตุอุณหธาตุก็คือมีพลังงานที่เรียกว่าไฟฌานทีนี้ไฟฌานเนี่ยมันจะเหนือกว่าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะกิเลสนะมันก็จะมีไฟของมันเหมือนกันไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะแต่มันจะมีกำลังไม่สู้กับไฟฌานไฟฌานของเราเนี่ยจะมีกำลังมากกว่ามันก็จะทำให้มันสลายทำลายไฟราคะนั้นไปได้หายไปสุดท้ายการทำบุญก็คือมันจะไม่เหลืออะไรแล้วบุญมันก็เป็นแค่จุดหนึ่งคือทำปุ๊บมันหายไปปั๊บค่ะมันหายไปเลยหมดไปเนี่ยตรงนี้ที่เวลาเราปฏิบัติเราก็จะสัมผัสกับเวทนาเราได้พอเราทำบุญไปได้
บุญมันเหมือนตัดคอกิเลสไปเลยค่ะหรือมันเผากิเลสจนสิ้นเกลี้ยงไปมันจะหายไปเลยแล้วเราจะสุขได้ทันทีเพราะว่าตอนที่มันมีบาปอยู่คืออาการที่มันแสดงเวทนาที่เรารู้สึกได้มันคือทุกข์ใช่ไหมคะนี่อาการที่เราจะรู้ได้นะคะเรารับรู้ตัวรับรู้เวทนามันจะรับรู้ว่าทุกข์แต่ทีนี้พอเราจัดการปุญญาภิสังขารได้แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากทุกข์เป็นปิติสุขนี่เคยรู้สึกไหมพวกเราเคยรู้สึกเห็นสภาพของการทำการปุญญาภิสังขารของเราไหมคะเห็นแล้วค่ะคุณเอาอาจุธามาศบอกว่าอาจุธามาศเห็นข้าวของจานไม่เป็นระเบียบชังทุกเวทนาออกมาคือทุกใช่ไหมคะแต่พอมีปัญญามาว่าอุ้ยเราจะเนี่ยถ้าเราสุขสมใจหมายอย่างเดียวเราก็โง่สิแล้วถ้าเราเป็นทุกข์จากถ้าเราสุขจากการไม่ได้สมใจหมายได้ด้วยเราก็เป็นสุขได้ใช่ไหมนี่ก็คือเราก็เปลี่ยนได้เลยโอ้นี่เรากำลังไม่ได้ดั่งใจหมายแล้วเราเป็นทุกข์อยู่ที่เรามีปัญญาไปเปลี่ยนให้ไม่ได้ดั่งใจหมายเราก็เป็นสุขพูดจนโน้ตติดไหมใครเป็นโน้ตไม่ติดเมื่อกี้นี่มันก็จะทำให้เราอ๋อนี่เรากำลังทำปุญญาภิสังขารอยู่นะตอนนี้เนี่ยที่เราชำระกิเลสนะคะมันคือเราทำปุญญาภิสังขารอยู่ถ้ามันจบเมื่อไหร่เนี่ยโอ้มันอปุญญาภิสังขารแล้วนะเนี่ยแล้วเราก็อเนชาภิสังขารก็คือมันตั้งไว้ละไปเก็บไว้ค่ะเก็บไว้แล้วสะสมไว้อานิชาภิสังขารก็คือตรงตั้งมั่นไว้นะคะโอ้โหได้หลายศัพท์แล้วนะเนี่ยพูดต่อเนื่องไปนี่พอจะชัดเจนกับคำเหล่านั้นเนาะมันอาจจะผ่านหูเราอยู่ผ่านตาเราอยู่นะคะแต่เราอาจจะยังไม่ได้เชื่อมโยงเอามาใช้กับชีวิตของเราโอเคมาถึงนี่ก่อนนะคะอาจิตตายกมือเชิญค่ะน้องกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.เจเพชรคราชนที่เคารพค่ะน้องกราบคารวะคุณครูทุกท่านนะคะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะคืออาตาขออนุญาตสอบถามนะคะในกรณีของอาตาเนี่ยค่ะเวลาเราไปเจอผัสสะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสมมุติว่าเราไปเห็นคนที่เราไม่ชอบใจเนี่ยค่ะทีนี้เราเหมือนว่าเราไปเห็นท่านคือเราเห็นตาเราเห็นรูปมันก็รวมปรุงแต่งได้เร็วมากแต่ในเมื่อก่อนๆ นะคะเราเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ชอบคนนี้เลยแต่ที่จริงอาตาก็ไม่ทราบนะคะว่าเราได้ทำอะไรแต่ว่าเราเรียนรู้ไปเนี่ยเรานำไปใช้แต่มันจะไม่มีการแบบเป็นแบบเหมือนเราดูหนังเหมือนเราย้อนค่อยๆย้อนแบบทีละลำดับมันเร็วมากเลยอะค่ะคือเราเห็นปุ๊บตอนนี้เรามาเปรียบเทียบว่าเราหัวเราะเลยนะคะคือจะเรียนถามของกะคุรุว่าอันนี้มันใช่ใช่ไหมคะคือเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบญาติของพ่อบ้านคนนี้แต่เราไปเรื่อยๆเราคือเราปฏิบัตินะคะคือไม่ชอบเหรอเราก็เข้าไปเหมือนเราไปฟังอาจารย์หรือฟังแล้วเราก็นำไปปฏิบัติจริงๆอย่างเงี้ยทำให้ตอนนี้นะคะจิตใจของเราไม่ได้ชังเขาแล้วเนี่ยเห็นปุ๊บแล้วก็หัวเราะยิ้มแบบมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้เราเรียกว่าเราได้ปฏิบัติอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่ค่ะอาจิตตาก็ได้มีขั้นตอนการปุญญาภิสังขารไปแล้วแหละตอนนี้ก็คืออปุญญาภิสังขารแล้วไม่ต้องแล้วเพราะว่ามันผ่านขั้นตอนมาแล้วมันไม่มีบาปแล้วก็มันไม่มีตัวกิเลสปนที่ไปชังเขาแล้วใช่ไหมมันไม่ชังเขาแล้วนะคะมันก็จะมาอยู่ที่นี่ก็เอาอเนชาภิสังขารได้มันก็จะอยู่ในขั้นอเนชาภิสังขารก็คือตั้งมั่นไว้แบบนี้แหละเรารู้สึกว่าเวทนาของเราก็คือมันเป็นสุขใช่ไหมหรือไม่มันก็เฉยเฉยใช่ไหมคะมันไม่ทุกข์แล้วมันไม่ทุกข์แล้วแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่แบบนี้น่ะมันคือเวทนาที่เราอาศัยด้วยใจเป็นสุขนี่แหละด้วยความสุขนี่หรือไม่ก็อุเบกขาเนาะ
มันก็จะมีสุขกับอุเบกขาใช่ไหมคะแต่ทั้งหมดนี้มันก็คือจุดอาศัยของชีวิตเรานะเราจะไปอาศัยทุกข์หรืออาศัยสุขดีเราก็จะอาศัยสุขใช่ไหมตรงที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันบังเอิญเปลี่ยนไปนะคะมันจะมีขั้นตอนของการปฏิบัติของเราอยู่ที่เราได้ทำมานั่นแหละมันจะมีพลังที่ไปเปลี่ยนเนี่ยอาตาก็เปรียบเทียบไม่เห็นว่าเมื่อก่อนมันมีสังขารนะมันมีการปรุงแต่งไม่ชอบเขามันอยากได้อะไรจากเขานี่แหละมันจึงไม่ชอบมันอาจอยากได้นิสัยดีๆจากเขาเขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกใจเราอะไรแบบนี้ตรงนั้นแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันก็จะเป็นสุขแล้วก็เฉยๆได้นะคะเราก็มาเปลี่ยนสภาวะนี้ค่ะอาตาก็จะเรื่องนี้ก็พิจารณาจากนั้นเราก็มายกไว้มันจบแล้วก็คือตรวจแล้วมันจบก็จบการตรวจมันก็จะมีนะการตรวจเนี่ยเราเรียกว่าวิชาสามแล้วเราก็จะเรียนไปเราจะรู้ว่าอ้อนี่เราตรวจมันต้องจบเป็นเรื่องๆได้เพื่อที่เราจะได้ผ่านไปไม่งั้นอ่ะเรียนหนังสือไม่รู้จบไม่รู้จบเนี่ยไม่ได้ออกจากชั้นนะและขอโอกาสมันต้องมีประเมินผลแล้วก็จบมันถึงจะได้ใบประกาศออกไปทำงานใช่ไหมไม่งั้นออกไม่ได้และขอโอกาสอีกนิดนึงนะคะคือในกรณีที่เราสามารถตรวจว่าเมื่อก่อนเนี่ยประมาณ10กว่าปีเนี่ยเราไม่ชอบเขาท่านเลยแต่หลังจากนั้นนะคะผลของการปฏิบัติไหมคะว่าทำให้ตอนนี้นะคะผลของการปฏิบัติทำให้แบบตอนนี้เราอยู่กับท่านแล้วก็มีเมตตาแล้วมันมีจิตวิญญาณที่เรามีเบาและเมตตาและตอนนี้เวลาตอนเดียวนี้นะคะท่านกลับมาทักทายเราแบบกลายเป็นแบบสิ่งที่มันประทับใจคือสิ่งที่มันทำให้เราอยู่ร่วมกับครอบครัวของเขาได้มีความสุขและท่านก็ทักทายนะคะเมื่อก่อนเราไม่เคยทักกันเลยนะคะก็คือตัวเราเนี่ยอย่างนี้เราตรวจได้ใช่ไหมคะว่ามันเป็นผลของการปฏิบัติเรานะคะใช่ใช่ค่ะให้อจิตตาก็ได้อาศัยสิ่งนี้แล้วที่เราเปลี่ยนวิญญาณเนาะวิญญาณเดิมมันมีการปรุงแต่งมันมีชังใช่ไหมคะแล้วพอเราเปลี่ยนวิญญาณนะสิ่งที่เราได้รับวิญญาณเราก็เบาสบายแล้วเราก็ยังได้เห็นอานิสงส์ของการปฏิบัติอีกที่มันกลับมาทำให้เราแบบสบายใจนะมีมิตรไมตรีต่อการตรงส่วนนั้นนะมันก็คือผลจากการปฏิบัติค่ะเชิญอาสุภารัตน์ค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพค่ะกราบคารวะคุณลูกทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำเร็จดีพี่น้องนักศึกษาวิชารามทุกท่านค่ะค่ะไก่ก็จะมาส่งนะคะที่ไก่ได้เรียนเมื่อกี้เนาะก็คือเหมือนกับว่าเราจะได้ดูว่ารู้ว่าเราเรียนรู้เรื่องไหมคือตื่นเช้ามานะคะคุณลูกก็คือเราก็รู้ว่ามีสัญญาแล้วว่าเราจะต้องเรียนละเช้านี้นะคะสัญญาของไก่ก็จะสังขารว่าเอ้ยเราต้องรีบลุกนะประมาณนี้นะคะรีบลุกมาเตรียมตัวเข้าห้องเรียนนะแบบเนี้ยพอลุกมาอีกทีอุ้ยอากาศหนาวมากเลยวันนี้เราก็จะสังขารว่าเราก็มีสัญญาเนาะว่าเราหนาวแล้วเราก็มีสัญญาอีกว่าเฮ้ยเราจะต้องต้มน้ําร้อนนะแล้วก็เดินไปเด็ดเอาใบกะเพราแล้วก็อ่อมแซ่บมาต้มแบบนี้ค่ะตัวสัญญาไก่รู้ว่าต้มตัวนี้แล้วทําให้ร่างกายเราอุ่นเสร็จแล้วเราก็ไปทํานะคะไปต้มเสร็จเราก็เอามาดื่มนะคะก็มันก็ช่วยให้เราอ่ะร่างกายเราอบอุ่นขึ้นก็รับรู้แล้วว่าสัญญาเราดีขึ้นเสร็จแล้วมันก็มีการสังขารขึ้นมาอีกนะคะว่าอ้าวมันก็ยังไม่อุ่นเท่าไหร่เลยนะประมาณนี้แล้วมองไปเห็นแสงแดดเนี่ยเรามองเห็นแสงแดดเพราะหนึ่งเวทนาเรารู้สึกหนาวแล้วใช่ไหมฮะทีนี้เรามองไปเห็นแสงแดดอ้าวแสงแดดน่าจะอุ่นนะเราก็บอกเนี่ยสังขารมันเกิดตลอดเวลาเลยนะคะแต่ว่าแล้วก็สังขารไอ้แสงแดดน่าจะอุ่นกว่าน้ำที่เราต้มมานี่นะเพราะตอนนี้เราก็ยังไม่อุ่นเท่าไหร่ขนาดเราดื่มน้ำอุ่นแล้วนะคะเสร็จแล้วพอเมื่อกี้นี้แสงแดดมาโดนหัวไก่อ้าวเราก็ร้อนแล้วทีนี้เวทนาร้อนหัวเราก็นี่ใช้ปุญญาเลยนะปุญญาวิสังขารเลยนะคะคืออ้าวเราร้อนแล้วเราจะโง่นั่งตากแดดทำไมเราก็เปลี่ยนที่ตอนนี้ไก่ก็เปลี่ยนที่มานั่งอีกที่หนึ่งที่มันไม่มีแดดสองหัวไก่แล้วนะคะตอนนี้เราก็รอดพ้นจากความร้อนมากตัวนั้นแล้วก็ตอนนี้ร่างกายอบอุ่นนะคะขอบพระคุณค่ะถูกต้องไหมคะช่วย ให้สมาธิถี่ด้วยค่ะค่ะตรงส่วนเวทนาเนี่ยจริงๆเวทนามันจะมีสุขทุกข์นะคำว่าเวทนามันจะเป็นสุขทุกข์แต่อย่างที่แดดร้อนนี่มันคือสภาวะธรรมชาติที่เรารู้สึกใช่ไหมคะถ้าแดดร้อนน่ะบางทีมีแดดแต่บางทีเราอบอุ่นนะเรารู้สึกสบายอย่างเงี้ยเวทนาเราก็จะเป็นเวทนาที่เป็นสุขใช่ไหมคะ
ที่เป็นสุกของไก่เมื่อกี้ทุกค่ะถ้ามันเพราะมันร้อนมากถ้ามันร้อนมากใช่ไหมเรารับได้ว่านี่มันคือทุกนี่คือคำว่าเวทนามันก็จะเป็นทุกดังนั้นน่ะตรงที่ว่าอย่างสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะคือสิ่งที่เราทำพอมาประมวลความหมายทำสิ่งเดียวกันบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์เวทนามันก็จะต่างกันนะใส่เสื้อแขนยาวเนี่ยบางทีก็ร้อนก็ทุกข์บางทีก็อุ่นก็สุขใช่ไหมคะนี่เวทนามันก็จะเป็นแบบนั้นเนาะโอเคค่ะวันนี้เราเหลือเวลาอยู่ประมาณ20 กว่านาทีเราจะไปเวทนากันไหมคะจริงๆว่าจะคุยเรื่องนิยาม5แต่ว่ารู้สึกว่ามันต่อเนื่องชุนไม่เปิดไมค์เปิดกล้องมามีจะเพิ่มเติมไหมคะเชิญได้ค่ะขอกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงครับคารวะคุรุครับเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับครับผมก็จริงๆผมไม่ค่อยถนัดหรอกนะไอภาษาแบบนี้ผมอยากจะมาจากที่ฟังวันนี้ผมอยากจะมาย้อนหลังให้พี่น้องฟังว่าสมัยก่อนผมไม่ใช่อยู่สายแบบสนใจธรรมะหรือปฏิบัติธรรมอะไรเพราะฉะนั้นคำพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นอีกความหมายหนึ่งเลยนะผมอยากจะมาแชร์ตรงนี้อย่างคำว่าเวทนาเนี่ยผมก็จะแปลว่าสงสารโอ้รู้สึกน่าเวทนาเหลือเกินอะไรเงี้ยผมจะไม่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกแบบที่ในภาษานี้ใช้เลยหรือคำว่าสังขารเมื่อก่อนก็เข้าใจว่าสังขารก็คือร่างกายสังขารมันเสื่อมไปปรงสังขารอะไรไปซึ่งมันคนละความหมายกับที่เราเรียนกันอยู่นี้เลยนะที่เราเรียนสังขารก็อีกความหมายหนึ่งเลยแล้วก็คำว่าวิญญาณก็ไปนู่นเลยเรื่องผีเรื่องอะไรวิญญาณที่เป็นวิญญาณอะอะไรอย่างเงี้ยมันคนละเรื่องกันเลยเพราะผมก็ต้องฟังอยู่ตั้งนานกว่าจะความคิดมันจะค่อยๆปรับเข้ามาว่าอ๋อมันคนละอันกันนะแล้วเวลาเนี่ยที่ผมบอกว่าเราต้องมาเรียนวิชาหลังเพราะว่ามันจะเริ่มเวลาที่เราจะไปคุยกับคนอื่นนะถ้าเราไปคุยกับคนข้างนอกทั่วๆไปเนี่ยภาษาแบบนี้มันก็ใช้ไม่ได้เขาก็จะไม่เข้าใจกับเรานะแต่ว่าพอเรามาคุยกับจิตอาสาหรือว่าญาติธรรมที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยถ้าเราไม่รู้ภาษาพวกนี้เราก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องอีกนะมันลำบากตรงนี้แหละ แต่นี้พอเราก็ค่อยๆคืออาศัยจากการฟังบ่อยๆเนาะผมว่าฟังอาจารย์ยังไม่ค่อยได้ใช้ศัพท์พวกนี้เยอะนะครับเท่าที่ผมสังเกตแต่พ่อครูเนี่ยต้องใช้ตลอดแรกๆฟังพ่อครูก็จะมึนมากเลยเอ้ยอะไรเนี่ยมันคนละเรื่องกับที่เราเคยรู้มาไอสัญญาเก่าเรานี่แหละมันทำให้เรามึนนะแล้วค่อยปรับเปลี่ยนสัญญาใหม่เพิ่มสัญญาในคำศัพท์ใหม่ๆเข้าไปว่าไอ้นี่มันคนละความหมายกับที่เราเคยเข้าใจนะฟังไปบ่อยๆนานๆเข้ามันก็พอจะเริ่มเก็ตจะเริ่มใช้ได้แต่ก็ไม่ละเอียดละออเท่าไหร่นะครับไม่ละเอียดละออย่างเช่นคำว่าอย่างวันเนี้ยคำว่ารูปเนี่ยนะครับคำว่ารูปเนี่ยบางครั้งผมก็ได้ยินพ่อครูหรือว่าสมณะพูดถึงว่ารูปเนี่ยเดิมทีผมเข้าใจว่ามันเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นอะไรที่เราจับมองเห็นจับต้องสัมผัสได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ปรากฏว่ามันยังมีรูปอีกแบบหนึ่งที่มันอยู่ในใจเราอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรที่เราสัมผัสได้จับต้องไม่ได้สัมผัสไม่ได้แต่มันก็เป็นรูปชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นรูปที่อยู่ในใจเราที่เรียกว่าอย่างที่พี่หน่อยเคยพูดว่าเป็นอรูปไปแล้วนะเป็นอรูปราคะอะไรเนี่ยมันคือมันรูปที่เกิดขึ้นในใจเรารู้ว่ามันมีอยู่แต่ว่าเราจับต้องมันไม่ได้อันนี้ก็เป็นรูปอีกอันนึงซึ่งเราก็สามารถที่จะมีผัสสะกับรูปนี้แล้วก็เกิดเวทนากับรูปนี้ด้วยมันก็เลยซับซ้อนนะครับก็ยังต้องเรียนรู้อยู่เยอะนะครับก็ขอแชร์ประมาณนี้ก่อนครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะชุนตรงส่วนของคำว่ารูปกับนามที่เป็นรูปนามของวิญญาณวิญญาณมันไม่ได้เหมือนรูปว่ารูปแก้วนี้หรือว่าร่างกายของเราที่มองเห็นนะคะวิญญาณเนี่ยก็จะมีคำอธิบายในนาม5รูป28จะมีรูปของวิญญาณที่เป็นรูป28ซึ่งเราเรียนรู้ในปฏิจจสมุปบาทมามีวิญญาณจึงมีนามรูปใช่ไหมคะ
มันมีนามรูปตรงนั้นน่ะนามรูปคือนาม5รูป28เนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้เราเห็นตอนที่เรียนรู้เรื่องของนาม5รูป28พี่นึกถึงวิชากายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาที่เราเรียนกายข้างนอกอ่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของนามรูปที่เป็นวิญญาณนะมีคำอธิบายละเอียดละออไปถึงตรงนั้นถึงตรงที่ว่าลักษณะของวิญญาณที่จะตัดหรือจะต่อที่จะเป็นจะตัดก็คือจบหรือจะต่ออย่างเงี้ยในรายละเอียดของนามรูปของวิญญาณนั่นแหละค่ะของวิญญาณที่เป็นนามรูปนะคะคำว่าวิญญาณคือนามรูปเนี่ยไม่ใช่รูปที่เป็นร่างกายแล้วก็นามที่เป็นจิตอย่างเดียวนะคะตรงนี้น่ะเป็นอีกนามรูปหนึ่งแล้วนามรูปของจิตวิญญาณเนี่ยจะเป็นนาม5รูป28เดี๋ยวเรามาเรียนในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะมันจะทำให้รู้สึกสนุกนะพี่รู้สึกว่ารู้คำศัพท์เหล่านี้สนุกแต่นั่นมันอยู่ที่แต่ละจริตด้วยนะคะแต่ละจริตด้วยบางท่านเรียนรู้แล้วมึนตึ๊บเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะไม่รู้ก็ได้ถ้ามันทำให้เกิดทุกขเวทนานะแต่ว่าถ้ามันโอเคอยู่ก็ฟังไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าถึงวันหนึ่งเราอาจจะเข้าใจคนเราชำนาญเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันขณะเดียวกันจริตก็ไม่เหมือนกันในสาวกของพระพุทธเจ้าจะมีเป็นกลุ่มๆนะคะกลุ่มนี้ถนัดเรื่องเจโตเรื่องของอิทธิฤทธิ์ก็จะไปอยู่กับพระโมคคัลลาอย่างเงี้ยกลุ่มปัญญาก็จะมาอยู่กับพระสารีบุตรอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มที่แบบเทวทัตก็ยังมีท่านก็ยังมีกลุ่มของท่านนี่ก็คือจริตที่ตรงกันนะคะเอาเป็นว่าเรื่องของการเรียนตรงนี้เนี่ยก็เอาตามจริตของเราค่ะเชิญอาจุธามาศค่ะกราบพระท่านอาจารย์ค่ะกราบขอรับเชิญน้องพี่น้องค่ะโอ้ยหนูนี่ละเลงใหญ่เลยค่ะคือดีใจมากที่ได้ยินได้ฟังแต่ว่าจะเข้าใจไหมยังค่ะแต่ว่าก็ได้ทราบถึงความหมายของคำนิยามเนาะแล้วก็พอจะจับจุดได้กับตัวเองที่ว่าตัวปัญหานี่ก็คือสังขารนี่เองที่คือนอกจากคือเวทนาคือความรับรู้เรารู้สึกแล้วเราเข้าใจคำว่าสัญญาแล้วว่าโอเคมันคือความหมายรู้สิ่งที่เรารู้สิ่งที่มองเห็นสิ่งที่เรารู้เสร็จแล้วสองสิ่งหนึ่งกับสองเนี่ยเวทนากับสัญญาเนี่ยพอสังขารมาปุ๊บมันก็จะเอาจับสองสิ่งที่รู้เนี่ยมาละเลงมาทำมาคนๆมาทำให้มันเละอ่ะคือมันไม่ทำให้มันดีขึ้นอ่ะก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ดีใจที่ว่าได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจว่าเราต้องพยายามจัดการกับคำว่าสังขารนี่แหละไอ้ตัวสังขารนี่แหละที่ทำให้เราทุกวันนี้เพราะว่ามันเป็นนอกจากมันจะส่งผล1 2มารวมกับข้อ3แล้วทำมันส่งความรู้สึกกระบวนการทุกอย่างไปถึงข้อ4คือวิญญาณถ้าวิญญาณของเราไม่มีสังขารหรือมีสังขารที่ดีอ่ะไม่ละเลงไม่กวนไม่ทำให้เละเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นจิตวิญญาณที่ดีมันคือมันจะใสสะอาดมันจะไม่ทุกข์ประมาณนี้ไหมคะพอจะเข้าใจไหมคะเนี่ยใช่ค่ะสังขารเราจำง่ายๆแบบนี้ก็ได้สังขารคือชอบกับชังใช่ค่ะค่ะมันจะมาปรุงด้วยชอบหรือไม่ก็ชังนี่แหละชอบก็ชังเนี่ยที่มันทำให้พอมันส่งไปที่วิญญาณน่ะวิญญาณก็เป็นวิญญาณแบบมีชอบมีชังใช่ไหมคะค่ะนั้นก็จะมีชอบมีชังอย่างเงี้ยก็รับรู้แบบมีชอบมีชังตัวมาปรุงน่ะคือตัวชอบชังที่มันเป็นถ้าที่เรียกว่าเวทนาสองอ่ะมันเป็นสิ่งแปลกปลอมมันเป็นอาคันตุกะอย่างเงี้ยมีอีกคำหนึ่งนะมันเป็นอาคันตุกะมันเข้ามาก็คือจริงๆน่ะมันเป็นไอ้นี่ก็คือแก้วสีนี้ใช่ไหมแก้วสีฟ้านี่คือเวทนาหรือสัญญาจำได้หมายรู้มันก็กำหนดหมายว่ามันเป็นแก้วสีฟ้านี่แก้ว
แต่ถ้ามีตัวสังขารมาปรุงนี่คือชอบแก้วสีฟ้าจังเลยอยากได้แก้วสีฟ้าพอมีชอบเนี่ยมันก็จะเป็นความอยากละมีความอยากได้คือเป็นสุขจากการที่ได้สิ่งที่ชอบนี้นะคะมันก็จะมีสุขลวงเกิดขึ้นมาแล้วก็หวงนะเนี่ยอยากใครอย่ามาขอเชียวนะไม่ให้นะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีต่อไปมันก็จะนำทุกข์มาให้บางทีไปเห็นอยู่ที่ร้านเขาใช่ไหมพอมันมีชอบตัวนี้มาบวกกันเห็นแก้วสีฟ้าอยู่ที่ร้านค้าทีนี้พอมันมีตัวชอบมาบางทีไปซื้อดีกว่าเดินไปซื้อของอยู่บ้านมีไหมมีแต่ว่าชอบแก้วสีฟ้านี่รูปร่างแบบนี้เนี่ยอยากได้เพิ่มอย่างเงี้ยมันก็จะมีการทางวาจาทางกายเกิดขึ้นไงคะมันก็จะพาร่างกายเราไปหยิบไปซื้อไปเจรจาต่อรองซื้ออันนี้คือรู้สึกว่าสังขารค่ะรู้สึกสังขารมันจะก่อให้เกิดนอกจากปรุงแล้วมันจะก่อให้เกิดการกระทำด้วยใช่ไหมคะว่าอยากให้มาเป็นเจ้าของอะไรอย่างนี้อืมโอเคใช่ค่ะนั่นแหละตรงนั้นเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นมาได้มันต่อเนื่องพอมีสังขารมันมีวิญญาณมันก็จะต่อเนื่องมาจนถึงปฏิจจสมุปบาทนะคะปฏิจจสมุปบาทตรงนี้เนี่ยคือไม่ว่าคำไหนของพระพุทธเจ้านะคะทุกหมวดเลยแหละจะไปถึงตรงบรรลุธรรมตรงจบหมดทุกหมวดบางทีเรียนหมวดเดียวเนี่ยหมวดธรรมหมวดเดียวนี่ก็จะรู้เรื่องอย่างเมื่อกี้เราพูดอภิสังขารใช่ไหมคะหมวดนั้นน่ะก็เกิดคือพอหมวดอภิสังขารอย่างนี้ก็ไปถึงจนจบมีอภิสังขารทำลายเสร็จนี่เรียกว่าอปุญญาภิสังขารนะมีปุญญาภิสังขารพอทำลายเสร็จเป็นอปุญญาภิสังขารแล้วก็เอาไปตั้งคงไว้เนี่ยตั้งมั่นไว้อย่างเงี้ยอเนชาภิสังขารอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือหมวดนี้นะหมวดนี้อภิสังขารสามอย่างนี้ก็จะไปจบจนถึงบรรลุธรรมทุกหมวดที่เราเรียนรู้เนี่ยจะไปถึงบรรลุธรรมหมดเลยที่เราเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทก็จากอวิชชาไปจนถึงชาติเนี่ยแล้วก็สามารถพอมันมีสังขารอวิชชาทีนี้มันก็มีสังขารใช่ไหมถ้ามันเปลี่ยนที่สังขารเป็นอภิสังขารมันก็จะไปสู่จบชาติก็จบได้ตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าบรรลุธรรมได้นี่ตรงคำไหนๆที่เราจะหยิบมาคุยกันจะไปสู่การบรรลุธรรมทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการศึกษาเรื่องเดียวกันแต่ใช้คนละหมวดคนละภาษาเรียกเฉยๆนะคะใช้ตามการทำความเข้าใจแบบนั้นตอนนี้เราก็รู้จักสังขารวันนี้รู้จักสังขารและก็รู้จักอภิสังขารเพิ่มขึ้นเนาะว่าจะพาไปรู้จักอีกตัวนึงดีไหมยังตั้งใจเรื่องไม่หนูจำได้ไหมคะหนูยังเล่นเพลงของตัวเองมากเลยแต่ว่าเชิญพี่น้องค่ะฟังไปก่อนค่ะฟังไปก่อนพวกเราที่เรียนรู้กันไม่ใช่เรียนรู้พี่นิดหน่อยก็ได้ฟังมาตั้ง10 กว่าปีตั้ง10 กว่าปีแล้วมันมีที่ฟังเฉยๆไม่กำหนดหมายไม่ได้มาจำได้ไม่จำไว้ด้วยค่ะไม่เอามาใส่ในสัญญาด้วยก็คือฟังไม่เข้าใจเหมือนที่ว่าเวลาไปฟังตอนแรกไปฟังพ่อครูพูดศัพท์เยอะแบบที่ชุนบอกนะทีนี้เราก็ไม่เข้าใจเราก็ฟังมองคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ตั้งใจฟังแต่เราก็จะไม่ได้มีความจำได้หมายรู้เข้ามาเลยนะคะมันจะไม่มีสัญญาที่ถูกเก็บไว้เลยเพราะว่าเราไม่เข้าใจแล้วก็จะผ่านไปแต่เราก็ฟังไปเรื่อยๆด้วยขณะเดียวกันเราก็มาปฏิบัติแล้วก็อยู่ในแวดวงที่อาจารย์ก็พูดคำนี้บ้างคำนั้นบ้างบางทีเราก็ถามเป็นศัพท์เป็นคำๆไปนะคะอาจารย์พูดไปมีคำว่าอุปธิแล้วก็ถามแบบเรารู้คำทั้งหมดเลยแต่ไม่รู้อุปธิคำเดียวข้อความนั้นเราไม่รู้เรื่องเลยค่ะนี่เราก็ถามเราก็จะไปถามว่าอุปธิแปลว่าอะไรคะอาจารย์บอกว่าเนี่ยก็เตวิชโชแปลว่าอะไรคะ
ทำเตมิโชแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีคำที่ทีนี้เราก็รู้ไปทีละคำละคำไปอะค่ะแล้วเราก็แต่ตอนนี้พอมาฟังพ่อครูนะคะพอเรารู้ศัพท์เนี่ยเราฟังพ่อครูเราก็จะเข้าใจเพราะอาจารย์ไม่ใช้ศัพท์เยอะเท่าพ่อครูนะคะถ้าเราฟังพ่อครูเข้าใจนี่เรายิ่งจะรู้สึกเรารู้สึกซาบซึ้งกับการที่มีสัตบุรุษมาขยายสิ่งเหล่านี้ให้เราฟังเราไม่มีทางรู้ได้ด้วยตัวเราเองเลยค่ะถ้าไม่มีสัตบุรุษมาบอกแล้วก็มาขยายให้เรารู้มาอุเทศให้เรารู้เนี่ยค่ะอุเทศอุเทศนี่ก็เป็นคำเอออุเทศก็เป็นคำนี่อีกเราก็ต้องไปดูความหมายอุเทศแปลว่าอะไรอุเทศแปลว่าอะไรบางทีพ่อครูพูดก็จะมีลังอาการลิงคานิมิตอุเทศใช่ไหมUh-huh. อ๋อตรงนี้ก็เป็นการที่รู้นามรูปนี่เราต้องรู้ศัพท์คำนี้นะอย่างเงี้ยเราก็ uh-huh. เออเรารู้ไปพอเรารู้ไปเราก็จะรู้สึกว่าพอบางทีท่านพูดว่าเนี่ยลิงคะให้ลิงคะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีการมีลิงคะนะเราก็จะรู้เหมือนเป็นเหมือนคำปกติไปใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ย uh-huh. จึงคิดว่าภาษาธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้านักปฏิบัติธรรมต้องรู้ภาษาธรรมนั้นเพราะว่าบาง uh-huh. ทีเราไปฟังท่านที่พูดทับศัพท์บาลีนั้นไปเลยโดยที่เป็นปกติของท่านนะคะท่านพูดเตวิโชก็ปกติของท่านนะแต่มันคือคำใหม่ของเราเหมือนเราไปอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยที่เราไม่รู้นิยามของคำนั้นค่ะจึงคิดว่าวิชาภาษากับการมาเทียบกับสภาวะธรรมอ่ะมันเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องรู้แล้วก็ยังมีคำว่าต้องรู้อีกเช่นคำว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราจบในการปฏิบัติไม่ได้หมายถึงว่าเราก็ทำได้มีความสุขของเราไปแต่ว่ามันจบไม่ได้อะมันจบไม่ได้แล้วเรียนไม่จบนะไม่ได้ไปประกาศนะต้องไปสว่างงานที่ไหนก็ไม่ได้นะใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้น่ะก็เป็นนี่เทียบทางโลกนะคะงั้นเราก็ต้องเรียนแล้วก็มีจบเป็นด้วยจบเป็นนี้จึงเป็นเป้าหมายของครูบาอาจารย์นะคะครูบาอาจารย์เรียนแล้วก็ให้รู้จบหน่อยจะได้มีผลผลิตออกไปนะประมาณอย่างนี้อย่างตะกี้ครูนิดหน่อยพูดเรื่องคือพ่อครูใช้คำพูดภาษาไทยแล้วก็ทับศัพท์เป็นภาษาธรรมะด้วยซึ่งตัวเองก็มาเทียบเคียงกับตัวเองเวลาบางทีก็เผลอพูดทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันเหมือนกับมันอยู่ในหัวเราเลยทีนี้เวลาบางทีถ้าเกิดเราพูดภาษาไทยคือส่วนตัวนี่เวลาจะพูดภาษาไทยมันจะกลายเป็นว่าพูดช้าเพราะว่าจะต้องมานั่งคิดว่าจะต้องไม่พูดทับศัพท์แล้วก็เลยกลายเป็นว่ามันก็รู้สึกว่ามันเหมือนคือพอเราเข้าใจแล้วมันเหมือนเป็นอันเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยเข้าใจว่าภาษาธรรมะเนี่ยก็เป็นสิ่งอีกอย่างนึงที่น่าสนใจมากๆแต่ฟังดูแล้วน่ะมันก็ไม่น่าเหมือนจะยากแต่ว่ามันต้องอาศัยเวลากับตัวเองใช่อาจจะเพิ่งเคยได้ยินคำแรกมันก็เหมือนกับเราเรียนภาษาอังกฤษเนาะคำแรกเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันก็อาจจะต้องยังไม่ชินอย่างเงี้ยด้วยค่ะยังไม่ชินพวกเราก็ไม่ค่อยพูดกันด้วยนะพวกเราก็ไม่ค่อยได้พูดกันเพราะเราก็ใช้การเรียนรู้แล้วก็ปรับสภาวะอย่างอาจารย์ก็เอามาสอนแบบให้เราปฏิบัติได้ปริยัติอ่ะอาจารย์สอนพวกเราก็ผ่านนะอาจารย์ก็เอามาขยายที่เป็นคำภาษาที่พวกเราเข้าใจได้พวกเราก็จะมีปฏิบัติใช่ไหมพอเราปฏิบัติมันก็มีปฏิเวธเกิดขึ้นปริยัติ uh-huh. คือความรู้ทฤษฎีเนาะปฏิบัตินี่คือพวกเราเอามาปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทนี่คือผลที่มันเกิดขึ้นผลที่มันเกิดขึ้นคือสภาวะธรรมที่พวกเรารู้ได้ด้วยตนเองเป็นปัจจัตตัง uh-huh. รู้ได้ด้วยตนเองนี่เริ่มจะพาใช้ภาษา ที่เป็นภาษาธรรมะ ร่วมเข้าไปนะคะนี่เราก็รู้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทใช่ไหม สิ่งการ ปฏิบัติธรรมเราต้องได้รู้ครบพวกเราก็มาเพิ่มปริยัติที่มันมีพยัญชนะเพิ่มเข้ามามีคำเพิ่มเข้ามาเราเรียบเรียงรู้พยัญชนะเราอาจจะรู้คำนี้แต่ว่าถ้าเรารู้ว่าคำนี้ในหมวดของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นเรารู้ปุญญาภิสังขารถ้าเรารู้ครบว่าเรื่องเกี่ยวกับอภิสังขารเนี่ยมีอยู่3คำนะ
มันมีอปุญญาวิสังขารแล้วก็อนินชาวิสังขารด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะได้ชัดขึ้นทีนี้เหลือเวลาอีก7นาทีนะคะแต่เราจะใช้เวลานี้เป็น7นาทีทองที่จะทิ้งไว้ให้พวกเราได้ทำความเข้าใจเพิ่มไปได้กับคำว่านิยาม5นะเพราะว่านิยาม5เนี่ยพี่นิดหน่อยมองเห็นความสำคัญมากเลยค่ะว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยคือการที่เราจะปล่อยวางชีวิตเราเนี่ยว่าเดี๋ยวเราก็ไปเกิดใหม่อยู่ก็ทำดีต่อนี่ค่ะถ้าเราไม่รู้ว่าเราไปเกิดใหม่แล้วมันเป็นยังไงมันเราเกิดมายังไงแล้วมันจบยังไงเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ครบมันจะทำได้ยากอ่ะคิดว่าทำได้ยากแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเกิดมายังไงแล้วจะไปยังไงต่อมันก็น่าจะช่วยให้เราได้ปล่อยวางได้ดียิ่งขึ้นนะคะเอาที่คำว่านิยาม5นะแค่คำว่าการกำหนดธรรมชาติของสรรพสิ่งนิยามนี้ก็ยังไม่เข้าใจนะใช่ไหมรู้สึกว่ายังไม่ได้แชร์เดี๋ยวนะเอามาแชร์ก่อนนิยาม5คือการกำหนดของสรรพสิ่งพอไปอ่านคำนี้ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีมันยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะแล้วก็ไปต่อที่เดี๋ยวตอนนี้มองเห็นเป็นสไลด์ไหมคะสไลด์ใหญ่ไหมคะหรือว่ามันคนละเห็นครับเห็นเป็นมองเห็นค่ะเห็นใหญ่นะคะค่ะทีนี้พอมาดูในเล่มนะในเล่มเนี้ยทำพูดสุดลึกนิยาม5คือการกำหนดธรรมชาติของสรรพสิ่งอุตุนิยามกำหนดธรรมชาติของฤดูปีชานิยามกำหนดธรรมชาติของพืชจิตนิยามกำหนดธรรมชาติของจิตกรรมนิยามกำหนดธรรมชาติของกรรมธรรมนิยามกำหนดธรรมชาติของธรรมตรงนี้ถ้าเรายังไม่รู้เราก็ยังไม่รู้อยู่นะนี่เอาสภาวะตัวเองมาแลกเปลี่ยนนะคะว่าก็ยังไม่รู้อยู่ดีนิยาม5ตัวนี้นิยาม5ตรงนี้นี่เอามาจากสไลด์ของพ่อครูบรรยายนะคะค่ะขอบพระคุณนะคะจากบุญนิยมทีวีค่ะนิยาม5แห่งพลังงานบอกว่าเป็นแห่งพลังงานนะคะเป็นเรื่องของพลังงานพลังงาน1อุตุนิยามเป็นส่วนที่เป็นพลังงานวัตถุหรือฟิสิกส์นี่พอเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะอุตุนิยามคือส่วนที่เป็นพลังงานวัตถุหรือฟิสิกส์พีชานิยามคือส่วนที่เป็นพลังงานชีวะหรือเป็นพืชพันธุ์ต่างๆจิตนิยามส่วนที่เป็นจิตเวนัยยะหรืออเวเนยะให้เกิดกรรมตามโอปปาติกะพาเป็นนี่จิตนิยามนะคะแล้วก็กรรมนิยามคือบทบาทหรืออาการหรือกิริยาแห่งสัตว์ก็จะมีเวนัยสัตว์อเวนัยสัตว์นี่แหละค่ะสัตว์มีอยู่2หมวดนี่แหละนะคะโอปปาติกะสัตว์แล้วก็ยังมีนิยามเป็นธรรมนิยามคือสภาพทั้งหมดของสรรพสิ่งนะคะตรงนี้พอเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะพอเข้าใจเพิ่มขึ้นเนาะว่าจิตนี้มันคือส่วนที่เป็นจิตนะส่วนที่เป็นจิตเป็นนามนะคะแล้วก็กรรมนี้ก็คือเป็นบทบาทหรือการกระทํานะกรรมคือการกระทํานะคะแล้วทีนี้พี่นิดหน่อยจะอธิบายต่อนะเนี่ยไปทำสไลด์มาตอนนั้นอะทำนานมาแล้วแหละค่ะทำนานมาแล้วเอามาแลกเปลี่ยนกันนะที่พวกเราจะได้รู้จักเพราะเราต้องเอามาใช้ในชีวิตของเราเลยเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจตัวนี้มันจะยากมากเลยที่เราจะไปทำ012นะคะมี012เอาพักไว้ก่อนนะ012อุตุนิยามการกำหนดธรรมชาติของฤดูเนี่ยความหมายก็คือสิ่งที่มันเป็นพลังงานของในจักรวาล นะคะพลังงานในจักรวาลมันก็จะมีเป็นถ้าวิชามันก็จะอยู่ในวิชาฟิสิกส์อยู่ในฟิสิกส์ที่เป็นเรื่องความร้อนเรื่องที่มีพลังงานมันก็จะเป็นความร้อนแสงเสียงต่างๆนาโนเนี่ยก็เป็นพลังงานนะคะเดี๋ยวนี้พลังงานเลขเนี่ยเรียกว่านาโนเนาะมันเป็นแค่เพียงอุณหธาตุไม่ใช่พีชะอุตุนี่คือมันเป็นพลังงานที่เป็นมีพลังงานมันมีอุณหภูมินะอุณหธาตุมีอุณหภูมิแต่มันก็ไม่ใช่พีชะค่ะ
นี่คืออุตุนะส่วนแรกนะคะทีนี้ชีวิตเราจะเริ่มจากตรงนี้แหละเริ่มจากอุตุก่อนนะอุตุทีนี้ก็มาเป็นพีชะเจริญมาค่ะก็จะเป็นพีชะพีชะคือพืชคือพืชเนี่ยกำหนดธรรมชาติของพืชเห็นไหมคะนี่กำหนดธรรมชาติของพืชนะธรรมชาติของพืชจะมีรูปและรูปสัญญาสังขารนะคะแต่มันไม่มีเวทนากับวิญญาณนะตรงพีชะเนี่ยมันเป็นรูปสัญญาสังขารดังนั้นน่ะมันจะพัฒนาตัวเองได้นะคะมันจะซีจำได้หมายรู้ได้แล้วก็มีสังขารได้มันจะรู้ว่าจะเอาธาตุไหนมาดูแลร่างกายของเขาแล้วมันยังกำหนดได้ด้วยว่าธรรมชาติของรูปของมันนะมันมีชีวิตเกิดมาเนี่ยมันเป็นฟักทองนะมันก็จะเป็นฟักทองค่ะมันเป็นดาวดอยนะมันก็จะเป็นดาวดอยมันพอกำหนดตัวนี้ได้นะคะนี่เป็นมันมีสัญญาแล้วมันก็จะสังขารปรุงแต่งปรุงแต่งได้ก็คือรู้ว่าสังขารว่าสัญญานี่คือความจำได้หมายรู้แล้วสังขารได้ว่าสังเคราะห์ได้ว่ามันจะเอาอะไรมาสังเคราะห์ตัวเองเนี่ยมันก็รู้ได้นะคะรู้ได้ตรงนี้คือพีชะแต่สิ่งที่มันไม่มีคือมันไม่มีเวทนามันไม่มีวิญญาณดังนั้นมันก็ยังไม่ใช่นามรูปที่มาเป็นที่มาครบเป็นนามรูปมันยังไม่ใช่กายนะคะมันยังไม่ใช่กายแต่พีชะเนี่ยมันจะดีตรงที่มันไม่มีสุขมีทุกข์แล้วก็มันไม่สามารถทำบาปได้มันไม่สามารถทำบาปได้ขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้ทำบุญนะคะเนี่ยมาจิตนิยามจิตนิยามคือหรือวิญญาณเนี่ยเป็นการกำหนดธรรมชาติของจิตตรงนี้น่ะตรงนี้น่ะคือครบแล้วครบเป็นกายแล้วค่ะรูปสัญญาสังขารแล้วก็มีเวทนาวิญญาณเข้ามาร่วมนะคะเป็นพลังงานที่มีวิญญาณมาครองหรือมีกรรมมาละมีกรรมมาครองเขาก็เรียกว่านี่ตรงนี้อุปาทินกะสังขารแล้วก็ยังมีกรรมที่เป็นบาปหรืออกุศลกรรมมีกรรมที่เป็นบุญหรือกุศลกรรมสิ่งนี้จะเริ่มตั้งแต่สัตว์ชั้นต่ำเซลล์เดียวที่มันมีเวทนาละมันมีกามพยาบาทแล้วแล้วในจิตนิยามก็แบ่งกลุ่มเป็นเวนัยสัตว์กับอเวนัยสัตว์นะคะนี่เรามาทำความเข้าใจ3ตัวนี้3สิ่งนี้แหละค่ะคือการพัฒนาชีวิตของเราเริ่มมาจากวัตถุที่เป็นที่เป็นอุตุก่อนเป็นพลังงานก่อนค่ะพลังงานแล้วมากอบก่อมาเป็นพืชเนาะเป็นพืชพัฒนามาเรื่อยๆมาเป็นพืชเสร็จแล้วก็มาเป็นสัตว์ก็จะมี3สิ่งนี้แหละเป็นสัตว์สัตว์ก็เริ่มมาจากสัตว์เซลล์เดียวมาจนถึงมาเป็นคนคนก็ยังแยกได้อีกเป็นเวนัยสัตว์แล้วก็อเวนัยสัตว์เวนัยสัตว์คือคนที่สอนได้อเวยนัยสัตว์คือคนที่สอนไม่ได้ด้วยนะพัฒนามาเนี่ยนี่ก็คือตรงนั้นจะอยู่ในจิตหมดเลยอาจารย์หมอเขียวอธิบายแบบนี้ค่ะว่าการพัฒนาว่าถ้าเราเอาน้ำนะเอาน้ำไปใส่ภาชนะหรือใส่ถุงตากแดดไว้ใส่ขวดตากแดดไว้นานไปมันจะมีตะไคร่น้ำขึ้นมามันก็คือไปเป็นพืชนะคะไปเป็นพืชแล้วนานไปมันก็จะพัฒนามาเป็นสัตว์เซลล์เดียวในนั้นเราก็จะเห็นสัตว์เซลล์เดียวนี่มันก็จะอยู่กับแบบคล้ายๆกับพืชนะคล้ายๆกับพืชมามันเพิ่งเริ่มเข้ามามันเริ่มพัฒนาชีวิตมานะคะแล้วมันก็จะกอบก่อมาเรื่อยๆมาเป็นสัตว์ชนิดต่างๆสัตว์ชนิดต่างๆที่โตขึ้นมาเรื่อยๆค่ะจนมาถึงมาเป็นลิงแล้วก็มาเป็นคนการพัฒนาเราจึงได้ฟังคำบอกว่าถ้าพัฒนาเป็นสัตว์เล็กอยู่มันยังไม่พัฒนามาเยอะถ้าการมีบาปกับเขามันก็ไม่เท่าสัตว์ใหญ่แต่จริงๆไม่ว่าจะสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กเนี่ยมันก็มีบาปเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียวมันเริ่มมีกามกับพยาบาทแล้วค่ะแล้วมันมีพยาบาทมันมีพยาบาทได้แล้วแล้วทีนี้พอมาเป็นสัตว์ชนิดอื่นๆมาตรงส่วนของการพัฒนามันก็จะพัฒนาแบบ
ที่มันมีคือมันมีกามมีพยาบาทนี่แหละพัฒนามามันยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมไงคะดังนั้นมันก็เลยมีบาปเยอะมีบาปเยอะไปเรื่อยๆนั่นแหละตรงที่การเป็นสัตว์อยู่นะคะเราจึงบอกว่าพอมาเป็นคนแล้วมันจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์เด็กเกิดมาเป็นจิตบริสุทธิ์เนี่ยในคำสอนนี้ก็จะมีเปลี่ยนความคิดเราอีกนะพี่กลับมาบอกว่าเด็กเป็นผ้าขาวนี่กลายเป็นว่าไม่ใช่การพัฒนามาเขามีการพัฒนามาตั้งแต่เป็นสัตว์สั่งสมมานี่สั่งสมก็คือมีกามมีพยาบาทมาพอมาเป็นคนเนี่ยการมาทำการมาเรียนรู้ปฏิบัติธรรมก็คือมาเป็นการมาชำระกามพยาบาทเหล่านั้นที่เราสั่งสมมาตั้งแต่เป็นสัตว์เซลล์เดียวมานั่นแหละค่ะทีนี้ถ้ามาเป็นจิตนิยามปุ๊บเนี่ยนะคะมันจะไม่ตายไปได้ตายจากวัฏฏะนี้ไปได้เองมันจะเวียนว่ายอยู่อย่างนี้จนกว่าเราจะปฏิบัติธรรมสู่ความพ้นทุกข์จนกว่าเราจะสลายทุกอย่างไปได้แล้วก็บอกว่าไปถึงจุดนิพพานก็คือล้างตรงที่มันเป็นตัวที่เราเอามาร่วมสังขารเนี่ยล้างกามล้างพยาบาทตรงนี้ได้หมดสิ้นเกลี้ยงเนี่ยค่ะมันจึงจะไปในจุดที่เรียกว่าอรหันต์หรือนิพพานได้นิพพานก็จะเลือกได้ว่าจะเกิดต่อหรือไม่ก็จะจบไปก็คือปรินิพพานไปได้คือเลือกได้แต่ว่าถ้าตอนนี้ได้เกิดมาตั้งแต่เป็นสัตว์เซลเดียวมาพัฒนามาจนถึงเป็นเราตอนนี้น่ะถ้าเราไม่ปฏิบัติล้างกิเลสของเราให้สิ้นเกลี้ยงเราก็จะวนเวียนอยู่ในวัฏฏะนี้ไปเป็นล้านล้านล้านชาตินับไม่ถ้วนเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องการนับไม่ถ้วนว่ายังมีคนที่ไปถามพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะว่าลองประมาณให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงอย่างนี้ขนาดไหนประมาณนี้มันยาวแค่ไหนมันขนาดไหนมันนานแค่ไหนพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบให้ฟังที่พวกเราได้เรียนอย่างเช่นเป็นภูเขาใช่ไหมภูเขาที่ยาวเท่าไหร่เป็นโยชน์เลย16 กิโลกว้างยาวสูง16กิโลแน่นด้วยนะแท่งทึบเลยแล้วก็เอาผ้าใยบัว100ปีนะ100ปีเอาผ้าใยบัวมาปัดออกเนี่ยมาขัดน่ะมาขัดนะคะผ้าใยบัวมาขัดแล้วพี่น้องคิดว่ามันจะสลายได้ไหม100ปีทำครั้งนึงนานขนาดนั้นแหละจนว่าเป็นลาบเป็นหน้ากองไอ้ตรงลาบเรียบตรงเขาคนนั้นน่ะลาบเรียบนานเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้หรือว่ายาวแค่ไหนอย่างนี้เนาะก็โอ้โหพออธิบายนี้เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นคงคาสูงที่เรื่องของแม่น้ำเม็ดทรายในแม่น้ำใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นว่ามันนานมากเลยนะที่เราจะเวียนว่ายไปจากไอสัตว์เซลล์เดียวเนี่ยไปจนถึงเราจบได้ดังนั้นอ่ะชีวิตชาติหนึ่งชาตินี้เนี่ยมันเป็นเพียงหนึ่งนิดเล็กนิดเดียวกับการที่กว่าจะไปเอาผ้าใยบัวไปปัดมันนับไม่ถ้วนแบบว่านับไม่ถ้วนแบบที่กับหนึ่งน่ะนานแค่ไหนกับหนึ่งนานเท่านั้นแหละแล้วเรามีชีวิตอยู่เนาะก็จะบอกว่ามีอสงไขยกับเศษแสนกับไม่ใช่กับเดียวนะเรายังมีเศษแสนกับคือเราจะเห็นความนานตรงนั้นถ้าเราฟังเราเข้าใจตรงที่คำเหล่านั้นเราก็จะรู้ว่ามันนานนะไม่ถ้วนแหละการมีชีวิตอยู่ของเราก็เท่านี้แหละเท่านี้เราจะมีสภาพเป็นจิตนิยามนะเป็นจิตนิยามนะคะทีนี้ต่อไปอุตุพีชะจิตกรรมธรรมะกรรมนี่คือการกระทำจิตนิยามนี่แหละค่ะมาแอคชั่นมีการกระทำเกิดขึ้นการกระทำนะคะเราไปต่อนะที่กรรมนะคะมีจิตแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็จะไปที่กรรมมนิยาม
จิตนี่เราเห็นแล้วนะว่าจิตพอจากสัตว์เซลล์เดียวซึ่งมันสั่งสมกรรมพยาบาทยิ่งเป็นสัตว์ที่มันมีสั่งสมกรรมพยาบาทเพราะว่าสัตว์มันจะมีตัวที่มันอ่ะสัญญาความจำได้หมายรู้กำหนดรู้ของมันมันก็จะเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวค่ะเห็นแก่ตัวมันก็จะอยากได้ที่มันอยากได้อาหารอย่ามาแย่งของมันนะมันก็จะจัดการปกป้องอาหารของมันอย่างนี้ใครมาแย่งมันก็มีพยาบาทเกิดขึ้นค่ะเนาะแล้วก็มาที่กรรมกรรมนิยามกรรมนิยามนี่ในธรรมพุทธสุตรบอกว่ากำหนดธรรมชาติของกรรมกรรมเราก็จะมีกรรมก็มีกุศลกรรมกับอกุศลกรรมใช่ไหมคะกรรมมันมีสองอย่างนี่แหละมีอกุศลกับกุศลนะคะทีนี้น่ะในกรรมนิยามเนี่ยคือการทำชั่วทำดีทางกายวาจาใจของเราแล้วก็ยังมีคำที่เราได้เห็นในความหมายของกรรมนิยามถ้าจะปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์เป็นกรรมนิยามที่เป็นกุศลกรรมนะคะกุศลกรรมเนี่ยก็จะอยู่ในขีดที่เป็นเวไนยศาสตร์คือศาสตร์ที่สอนได้แล้วเวไนยศาสตร์ยังมีรายละเอียดอีกค่ะว่าเวไนยศาสตร์มี2กลุ่มนะกลุ่มนึงคือระดับกัลยาณชนละชั่วทำดีแต่ไม่รู้โลกุตระนี่กลุ่มกัลยาณชนนะคะแล้วก็มีโลกุตระชนเนี่ยนะคะหรืออริยชนเนี่ยก็จะรู้วิธีการที่จะจบได้คือโลกุตระชนนี้จะเรียนรู้ไปถึงรู้สุขรู้ทุกข์เรียนรู้สุขรู้ทุกข์แล้วก็ดับสุขดับทุกข์นั้นได้หรือเรียกว่าดับชาติก็จะเรียกว่าดับชาตินะคะถ้าในปฏิจจสมุปบาทนี้เราก็จะรู้ว่าเราเรียนสามารถเรียนจบชาติได้จบชาติได้คือการเกิดจบการเกิดได้เนี่ยเพราะเราพูดมาตรงที่เริ่มเป็นสัตว์เซลล์เดียวคือมีการเกิดแล้วจะจบการเกิดได้ก็คือเรียนรู้โลกุตตรธรรมแล้วไปสู่การที่จะจบดับชาติได้นี่แหละค่ะเพราะว่าชาติคือการเกิดดังนั้นคือจึงมีศัพท์นี้มานะศัพท์คำว่าชาติต้องดับชาติได้มันก็จะจบไปได้นี่กรรมนิยามดังนั้นเนี่ยพวกเราก็จะเห็นคำในนั้นว่ากรรมมันคือการกระทำมันสามารถทำเป็นกุศลกรรมก็ได้อกุศลกรรมก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเราทำอกุศลกรรมมันก็จะเป็นสั่งสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งอกุศลกรรมแปลว่ายังสอนไม่ได้สอนไม่ได้นั่นแหละเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่สอนไม่ได้แต่ทีนี้พอมาเป็นผู้ที่ปฏิบัติเราจะเห็นว่ามีกัลยาณชนท่านก็เรียนรู้เพื่อการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์เหมือนกันท่านจะเรียนรู้แต่ท่านจะรู้เรื่องดีเรื่องชั่วท่านจะอธิบายคำว่าในโอวาทปาติโมกท่านก็จะอธิบายว่าละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสท่านจะบอกว่าอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าโลกุตตรธรรมจะอธิบายโอวาทปาติโมกว่าละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้ผ่องใสเนี่ยตรงนี้พวกเราตอนเราเป็นเด็กเราเรียนรู้ละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเรียนแบบนั้นเนาะละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสคือกัลยาณชนจะรู้ดีรู้ชั่วแล้วท่านก็ไม่ทำท่านก็อยากทำดีนะท่านไม่อยากทำชั่วแต่ท่านไม่ได้รู้เรื่องของบาปและก็บุญก็คือถ้าในความหมายของโอวาทปาติโมกก็คือละบาปแล้วก็บำเพ็ญบุญคือการชำระกิเลสแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสนี่ตัวที่เวไนยศาสตร์ที่เป็นโลกุตตรชนหรืออริยชนที่รู้แล้วก็ปฏิบัตินะคะทีนี้ก็มาถึงคำสุดท้ายคือคำว่าธรรมเดี๋ยวนะคะสไลด์ไม่เลื่อนเดี๋ยวเอาใหม่คุณลูกค่ะส่งสไลด์ให้ด้วยนะคะค่ะ
สไลด์สวยมากค่ะแล้วก็เข้าใจง่ายค่ะโอเคค่ะได้ค่ะเนี่ยธรรมนิยามนะคะธรรมนิยามนี่คือกำหนดธรรมชาติของธรรมธรรมะแปลว่าสิ่งทรงไว้นะคะธรรมะแปลว่าทรงไว้สิ่งที่จะทรงไว้ก็คือกุศลจิตหรือกุศลกรรมเนาะจิตที่เป็นกุศลหรือกุศลกรรมไม่ทรงไว้ซึ่งอกุศลจิตคืออกุศลธรรมใช่ไหมสิ่งที่ทรงอยู่มีแต่สัตว์ประเสริฐไม่มีสัตว์ชั้นเลวเลยธรรมะของพระพุทธเจ้าคือธรรมะที่ดับชาติได้ถ้าไม่ดับถึงชาติก็ไม่ถึงโลกุตระเนี่ยเอาคำนี้นะคะต้องดับชาติได้ดับชาติสิ้นภพจบชาติได้ค่ะโอเคพอมาถึงตรงนี้เราเอามาเทียบกับการปฏิบัตินะคะทีนี้น่ะเรามีอุตตุพิชาจิตกรรมธรรมะเนี่ยพี่น้องพอจะรู้ห้าคำบางท่านเพิ่งฟังครั้งแรกเลยอุตตุพิชาจิตกรรมธรรมะอุตตุคือสิ่งของที่นี้ก็จะมาเทียบให้ดูกับการนำไปใช้นะนำไปใช้ในชีวิตของเราเนี่ยค่ะในการปฏิบัติเนี่ยเราจะปฏิบัติจิตของเราให้เหมือนกับพิชาเพราะว่าพิชาเขามีแต่ทำประโยชน์ให้คนอื่นเขาไม่มีบาปมีบุญเขาไม่มีชอบมีชังแต่เขาทำประโยชน์ให้คนอื่นแต่จิตของเราที่เป็นจิตนี่ค่ะที่เป็นจิตนี่แหละเราจะทำจิตไปสู่การเป็นพิชะนะแต่ขณะเดียวกันเราจะเป็นจิตเราก็มีเวทนามีวิญญาณอยู่เหมือนเดิมนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติเราจะได้ยินคำว่า1 2 3อ่ะค่ะจาก1เป็นจาก2ไปเป็น1ธรรมะ2ใช่มั้ยให้เป็นธรรมะ1แล้วก็นี่ตรงที่เป็นพีชานี่แหละการปฏิบัติเป้าหมายก็คือให้พวกเราถ้าพวกเรากระจ่างในคำนี้เราก็จะรู้ว่าเราจะปฏิบัติสู่ความเป็นพีชะจิตที่เหมือนพีชะให้แต่ประโยชน์คนอื่นนะคะไม่มีโทษไม่มีไปชอบชังอะไรใครไม่ทำบาปเลยไม่มีบาปไม่มีอกุศลกรรมนะคะในพีชะทีนี้มาดูร่างกายของเราก็จะมีในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่ามีเรื่องพิจารณาตรงนี้ก็จะมีบอกว่าพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังตรงนี้พวกเราก็เคยได้ยินนะนี่ขนาดพี่แน่นอนไม่ค่อยได้เข้าวัดยังได้ยินคำว่าพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังพิจารณายังไงสามารถพิจารณาได้ทั้งผมขนเล็บฟันหนังมาพิจารณาในนิยาม5นี่แหละค่ะแต่เรามาพิจารณาตัวชัดๆตรงที่เล็บกันแล้วกันนะคะเล็บนะใหญ่เดียวเล็บถ้าเล็บเรายาวออกมาแล้วตัดเล็บไปนี่เรียกว่าส่วนที่ถูกทิ้งไปนะคะเรียกว่าอุตตุมันเป็นอุตตุมันหลุดไปแล้วแต่ทีนี้เล็บที่มันยังยาวไปอยู่เนี่ยค่ะเรียกว่าพีชะมันยาวไปอยู่นี่เคาะเล็บมันเจ็บไหมมันไม่เจ็บนะมันยื่นออกไปมันไม่เจ็บตอนไม่เจ็บนี่เรียกว่ามันเป็นพีชะอยู่แต่ถ้าตัดเล็บไปโดนเนื้อมันมีเวทนามันเจ็บนะแปลว่านั่นมันคือจิตเนี่ยตรงเล็บเนี่ยเป็นตัวอย่างของมันมีทั้งพีชะมีทั้งจิตแล้วก็มีตัดออกไปมันก็เป็นอุตตุนี่คืออุตตุพีชะจิตนี่มันอยู่ในเราเนี่ยที่เราเห็นนะคะผมก็ได้ใช่ไหมตรงผมมันก็จะยาวไปได้นะถ้าปล่อยไว้ในพีชะมันก็คือมันยังสังข้อสังขารไปได้จะถามว่ามันทำโทษอะไรให้เราไหมมันไม่ได้มีสุขมีทุกข์นะมันได้มีถูกสุขมีทุกข์เนี่ยเล็บมันยาวออกไปมันไม่ได้รู้สึกเจ็บนั่นแหละคือมันไม่มีเวทนามันไม่มีวิญญาณตรงนั้นนี่เราก็จะเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตเราว่าโอ้ชีวิตเราก็อยู่กับอุตตุนิยามนี่แหละนะคะเราอยู่กับอุตตุนิยามเราถ้าเราไม่ใช่เราอยู่กับนิยาม5นี่แหละที่เราใช้ชีวิตของเราอยู่
ทีนี้ในการปฏิบัติเนี่ยถ้าปฏิบัติไปจนคือสลายชีวิตไปก็จะเรียกว่าศูนย์นะคะที่เรียกว่าศูนย์ก็คือกลายไปเป็นอุตุนิยามกลับไปเป็นอุตุนิยามจากชีวิตเริ่มต้นเราก็จะมาจากอุตุพีชะจิตใช่ไหมแล้วเราจะไปจบที่จิตไปเป็นพีชะแล้วก็เราสามารถทำจิตให้เป็นอุตุได้ด้วยพวกเราก็ทำได้เราเคยเดินผ่านไปแล้วเราไม่มีความรู้สึกเห็นขวดเหล้าเราเฉยๆกับขวดเหล้านั้นเลยไหมคะนั่นคือจิตของเราเป็นอุตุนิยามจิตของเรามันเป็นสภาพของอุตุนิยามแต่มันก็ยังเป็นจิตนี่แหละแต่หมายถึงมันเป็นเปรียบเทียบสภาพว่านี่คือสภาวะของอุตุนิยามเนาะสภาวะนั้นน่ะเป็นสภาวะอุตุนิยามที่เราจะรู้ได้แต่ทีนี้ถ้าเราทำกิจกรรมการงานอะไรอยู่แต่เราไม่มีชอบมีชังกับสิ่งนั้นน่ะคือสภาพของจิตเราไม่มีบาปเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นเพราะเราไม่มีชอบไม่มีชังตรงนี้น่ะก็คือจิตที่เราเป็นพีชะนิยามเวทนาเราไม่ได้ถูกสังขารมาปรุงแต่งไม่ได้มีตัวมาปรุงแต่งให้มาคนมันนะคะไม่มีตัวมาปรุงแต่งนะคะไม่มีกิเลสมาปนตัวมาปรุงแต่งมันก็คือตัณหาไม่มีตัณหามาเนี่ยสภาพจิตตอนนั้นมันเป็นจิตที่ดีที่สุดก็คือเป็นแบบพีชานิยามให้แต่ประโยชน์กับคนอื่นชีวิตนี้ก็จะให้แต่ประโยชน์กับคนอื่นแล้วก็ไม่มีบาปด้วยเราจะปฏิบัติชีวิตเราไปให้มีสภาวะเหมือนพีชานิยามนะคะทุกจิตของเราแต่เราก็ยังเป็นจิตอยู่นะไม่ใช่ว่าไปเปลี่ยนเป็นพีชะมันยังมีเวทนาก็รู้ไงเวทนาก็รู้ร้อนก็รู้ร้อนว่าเออมันกระทบก็ไม่สุขไม่ทุกข์ความรู้สึกมันก็จะเป็นแบบนั้นค่ะพอจะชัดขึ้นกับเรื่องของนิยาม5มั้ยคะชัดค่ะครูรู้ถ้าเราชัดตัวนี้เราจะได้รู้ว่าโอ้มันก็จะบนค่ะอ่อนเชิญค่ะอ่อนว่าชัดเจนมากขึ้นเลยค่ะครูรู้ขอพระคุณครูรู้มากค่ะทีนี้อ่อนยังคิดไปอีกนะว่าเออถ้าสมมติว่ากรรมนิยามเนาะถ้าสมมติพูดถึงเรื่องเล็บใช่ไหมคะถ้าเราไปมีกรรมกับมันก็คือเราไปตัดแต่งให้มันสะอาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทรงไว้อันนี้คือธรรมใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นธรรมแบบอย่างนั้นหรือเปล่าในเรื่องของการเอามาใช้นะคะอ่อนก็คิดถึงไปนะคือกรรมที่เราจะไปทำกับเขาอย่างเช่นบางคนอุ้ยอาจจะไปมีจิตชอบก็ไปเพ้นไปแต่งอันนี้ก็เป็นกิเลสอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมามันเกิดมาจากตรงนี้ใช่ไหมคะที่มันไปจิตมันไปเกี่ยวข้องโอ๊ตเล็บหักร้องห่มร้องไห้โอ้อันนี้เนี่ยจิตไปผูกพันอันนี้ใช่ไหมคะมันสภาวะที่มันจะเกิดขึ้นให้เราเห็นนะคะอ่อนก็นึกถึงก็คิดแบบนั้นก็ได้ค่ะก็คือทำให้เราได้เอามาเป็นเหมือนกับเราเอามาปรับใช้ในชีวิตของเราเนาะเราก็จะเทียบเคียงแบบนั้นแต่ตัวที่ยกตัวอย่างนี้ก็คือเป็นการยกตัวอย่างให้เราเห็นชัดของว่าอันไหนเรียกว่าอุตุอันไหนเรียกว่าพีชะไหนเรียกว่าจิตนะคะอุตุพีชะจิตนี่เราก็จะได้เห็นว่าในตัวของเรามันก็มีสิ่งนั้นนะผมขนเล็บฟันหนังมันก็จะมีส่วนที่มันไม่มีความรู้สึกก็มีคือมันไม่มีความรู้สึกที่เป็นเวทนาก็มีนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถจะเอาออกไปได้ในบางส่วนที่นี่แหละพอเรามาเทียบตรงนั้นก็คือส่วนหนึ่งเราจะพิจารณาตรงนั้นก็ได้เราก็จะได้เห็นว่าเออคนเราไปยุ่งอะไรกับอุตุมันก็คืออุตุนะพีชานะเล็บอย่างเงี้ยถ้าจะไปชอบไปชังกับอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติใช่ไหมนี่นิยาม5คือการกำหนดธรรมชาติที่เราได้เรียนรู้แต่ขณะเดียวกันมันก็เรื่องอื่นๆด้วยนะคะเราก็จะได้รู้ว่าเนี่ยมันมีกรรมนะที่เราจะพอมาเป็นจิตแล้วบทบาทการปฏิบัติก็คือกรรมนั่นแหละคือการปฏิบัติแล้วเราจะมาทำบทบาทให้มันเป็นธรรมนิยามที่ทรงไว้อะนี่มันถึงจะจบนะถ้าไม่ไปถึงธรรมนิยามมันก็ดับชาติไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นอ่ะเวลาเราปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติจิตของเรานี่แหละโดยกรรมนิยามโดยการกระทำให้เ
ถึงการทรงไว้ซึ่งกุศลกรรมนั้นน่ะกุศลกรรมนี้มันก็จะได้ทรงไว้ทรงไว้เราก็ดับชาติได้ดับการเกิดได้ไม่เกิดอีกก็ได้หรือจะเกิดอีกเพื่อไปเป็นปฏิบัติเป็นโพธิสัตว์ก็ได้ค่ะเชิญครูคะขอโอกาสว่าเป็นการดับชาติของกิเลสใช่ไหมคะใช่ดับชาติของกิเลสเพราะว่าตรงนี้สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะที่เราจะต้องมาเรียนรู้เนี่ยค่ะ5อย่างของที่ครูรู้บอกเราถึงจะไปล้างกิเลสได้เพราะว่ามันไม่เข้าใจตอนแรกที่อยู่ในวัตถุปรมสูตรที่เรื่องของอุปกิเลส16แล้วก็คือจะเจ้าโยงกับอกุศลกรรมบท10ตอนนี้อ๋อมันโยงกันแล้วค่ะครูรู้ขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่จิ๋วพูดถึงชาติก็เลยเอ้ยแล้วก็เราพูดถึงชาตินะคะเพราะเติมคำสุดท้ายจริงๆคิดว่าเติมไปจะถึง8โมงนะตอนนี้จะ8โมงเอานิดนึงตรงชาตินี่ค่ะชาติที่อยู่ในปฏิจจสมุปบาทนะมันจะมีชาติใช่ไหมจบชาติน่ะชาติในรายละเอียดของชาติมันจะมีความหมายอยู่ชาติ5นี่ค่ะชาติแรกก็คือคำว่าชาตินี่คือการเกิดทุกอย่างทีนี้มันจะมีอีกชาตินึงคือสัญชาติหรือเราเรียกว่าสัญชาตญาณนะคะตัวอย่างเราจะเห็นสัตว์เขาจะมีสัญชาตญาณนะคะมันเป็นการเกิดที่มีความจำติดตัวมาซึ่งสัตว์เขาไม่พัฒนามาเยอะเขาจะใช้สัญชาตญาณสัตว์อย่างสัตว์ชนิดไหนที่เกิดมานี่เขาจะรู้ว่าถ้าเกิดมานะเขาเกิดมาหล่นออกมาเขาก็จะยืนได้อย่างนี้บางตัวเนี่ยเขาก็จะยืนได้บางตัวอย่างจิงโจ้เขาก็จะไปหาที่อยู่ของเขาอย่างนี้ค่ะนี่คือสัญชาตญาณที่เป็นความจำที่ติดตัวเขามาเนาะทีนี้มีอีกคำหนึ่งก็คือจากนั้นก็เป็นโอกันติโอกันติคือการหยั่งลงหรือสะสมลงนี่โอกันตินี่เป็นปัจจุบันนะคะสัญญาเป็นอดีตเนาะสัญชาติเป็นอดีตนะคะแต่ว่าโอกันตินี่คือการเกิดปัจจุบันการเกิดปัจจุบันผู้เรียนรู้ธรรมะจะคัดเลือกไม่มีกิเลสสั่งสมลงไปโอกันติการเกิดคือการหยั่งลงหรือสะสมลงใช่ไหมคะผู้มีธรรมะก็จะไม่เอากิเลสไปสั่งสมลงแต่ปุถุชนจะสั่งผมกองกิเลสค่ะกองกิเลสกองทุกข์ทั้งมวลย่อมเกิดด้วยประการฉะนี้ก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเรามีอภิสังขารใช่ไหมคะก็จะไม่มีกิเลสไปสั่งสมตรงนี้อภิสังขารนี่เรียกว่าการเกิดแบบนิพพัตติคือความบังเกิดสะสมตัวไม่มีกิเลสไปสู่นิพพานทีนี้ถ้าจบก็เรียกว่าอภินิพพัตติคือความบังเกิดเฉพาะเกิดเป็นอริยบุคคลหรือเป็นอรหันต์นี่คือในชาติ5ชาตินี้ในชาติของปฏิจจสมุปบาทนะคะมันยังมีรายละเอียดของชาติอยู่เป็น5ระดับนี้พวกเราปฏิบัติไปเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอกันติมันคือปัจจุบันนะการหยั่งลมของปัจจุบันแล้วจะสั่งสมแบบไหนล่ะจะสั่งสมกองกิเลสหรือว่าสั่งสมแบบไม่มีกิเลสแต่ไม่มีกิเลสจะเรียกต่อไปเรียกว่าสั่งสมเป็นนิพพัตติก็คือการปฏิบัติอยู่ถ้าเราดูในความหมายของในปฏิจจในหนังสือเราอาจจะงงอยู่นิพพัตติแปลว่าความบังเกิดอภินิพพัตติความบังเกิดเฉพาะอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าใจยากเนาะเข้าใจยากหรือไม่เข้าใจเลยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยถ้าเรารู้ตรงนี้เนี่ยคำว่าชาติของในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอกันตินะที่เราทำปัจจุบันอยู่มันจะโอกันติมันจะสั่งสมลงไปเป็นชาติเนี่ยแล้วเราจะสั่งสมแบบไหนสั่งสมแบบกองกิเลสหรือสั่งสมแบบไม่มีกิเลสถ้าไม่มีกิเลสมันจึงจะเป็นนิพพัตตินิพพานนะคะนิพพานมันจะไปสู่นิพพานแล้วทีนี้ถ้าจบก็เรียกว่าอนิพพัตตินี่ก็คืออภินิพพัตติอภินิพพัตตินี่คือจบชาติได้นี่คำว่าจบชาติของการที่ทรงไว้ธรรมะที่ทรงไว้บอกว่าโลกุตตรธรรมก็คือการดับชาติได้นี่ก็คือดับแบบนี้แหละนะคะในครั้งต่อไปเราค่อยมาเรียนปฏิจจสมุปบาทในคำในรายละเอียดของคำเหล่านั้นเราจะรู้ว่าเราสามารถที่จะจัดการปฏิจจสมุปบาทที่มันต่อเนื่องกันมาให้มันจบไปแบบเป็นอภินิพพติได้ถ้าไม่งั้นเราก็จะท่องตรงถ้ามันยังเชื่อสังขารอยู่นะมันก็จะมาจบที่ชาติอะไรนะแล้วก็มี
ชรามรณะโศกปริเทวะทุกโทมนัสโทมนัสอุปายาสค่ะกองทุกทั้งมวลก็เกิดด้วยประการฉะนี้ไม่เราจะเป็นอภินิพัตตินะในการในการเป็นชาติวันนี้จะจบประมาณนี้เอาเป็นข้อมูลพี่น้องไปสังเคราะห์ไปเรียบเรียงต่อแล้วเราก็ค่อยมาเรียนต่อในครั้งต่อไปเราก็ก็จะมีเวทนา108นะคิดว่าเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ไม่ได้อนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านนะคะที่เรามาร่วมกันภาคเพียรบำเพ็ญเนาะแล้วก็มาเติมเต็มกันและกันนะคะทั้งหมดนี้นี่จะอยู่ที่เรานั่นแหละผู้ที่จะนำไปใช้ค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะกับคารวะผู้มีอายุยาวทุกท่านค่ะกับคารวะหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะพบกันใหม่โอกาสต่อไปค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ทุกท่านค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาสาธุอนุโมทนา